สวัสดีครับยสินวัสดดีีคตร้อนัรับบเข้าสู่เรื่องที่สายบายหยวนต้าครับผมนะครับวันนี้วันอังคารที่27กุมภาพันธ์เข้าสู่โค้งสุดท้ายท้ายสุดๆของผลประกอบการไตรมาส4แล้วใช่นะสัปดาห์นี้ทุกบริษัทจะต้องรายงานผลประกอบการครับให้เสร็จสิ้นครับนะไม่เกินช่วงเช้าวันที่1มีนาครับหรือว่าวันศุกร์นี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นธีมสัปดาห์นี้เนี่ยคงจะคล้ายกับสัปดาห์ที่แล้วนั่นคือการเลือกซื้อรายตัวบอลหุ้นที่ผลประกอบการจะออกมาดีรวมทั้งบริษัทที่คาดว่าเงินปันผลจะออกมาสวยนะฮะแล้วก็หุ้นรายตัวที่งบเมื่อวันศุกร์ออกมาดีเนี่ยวันนี้ก็น่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกันว่ามีหุ้นอะไรบ้างนะที่น่าสนใจนะฮะส่วนตัวเลขส่งออกไทยที่รายงานออกมาวันศุกร์ช่วงบรรยากาศตลาดหุ้นไทยเงียบๆนะฮะซบเซานิดนึงวันศุกร์เพราะเป็นวันสุดท้ายก่อนจะหยุดคาบเกี่ยวตัวเลขส่งออกถือว่าออกมาใช้ได้ใช้ได้วันนี้เราจะมาคุยกันฮะว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเซกเตอร์ไหนเด่นหุ้นตัวไหนเด่นนะครับแล้วก็ปัจจัยสำคัญสัปดาห์นี้ต้องติดตามอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับก็ทักทายต้นรายการเนาะหลังจากกลับมาจากช่วงวันหยุด3วันนะใครไปเที่ยวไหนมาไปพักผ่อนที่ไหนมาไปทำบุญที่ไหนมาก็แชร์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์รายการดีๆของหยวนต้าให้กับโรคแห่งการลงทุนด้วยนะครับอันนี้สำคัญนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคุณอ้วนคุณไปไหนมาวันหยุด3วันทำบุญแถวบ้านทำบุญแถวบ้านโอ้แต่ว่าต้องบอกว่าวัดแน่นนะไม่ได้ไปช้อปปิ้งใช่ไหมไม่ได้ไป นี่โอ้ทุกเทศกาลไม่ไหวนะ เออนะครับก็อยู่แถวบ้านนี่แหละแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยแถวบ้านคนแน่นครับแต่เขาบอกว่าตอนนี้พวกตั๋วเครื่องบินอะไรพวกนี้แพงใช่ไหมครับคนเขาก็เลยบอกว่าเออฉันไม่ตั๋วฉันไม่บินละไปเที่ยวใกล้ๆเขาบอกโอ้โหพัทยาบางแสนเนี่ยเพราะคนก็งอนหัวหินอีกเขาบอกรถติดรถติดพระราม2งอนไม่ไปตอนนี้ไปกระจุกตัวอยู่นั่นน่ะเขาก็อากาศร้อนก็ต้องไปทะเลใช่ไหมครับพัทยาบางแสนใกล้ๆโอ้แน่นมากแต่ทุกคนก็บอกว่าไปแล้วสิ่งที่เห็นคืออะไรไหมนักท่องเที่ยวต่างชาติเต็มหาดเลยฮะครับมานอนอาบแดดได้เต็มหาดเลยเขาบอกโอ้โหกลับมาแบบสะพัดไปเที่ยวแล้วก็ดูแบบดีใจนะมีความสุขกันครับเนี่ยบรรยากาศโอเคเอาคุณแม็กไปไหนมั้งครับผมก็นี่แหละครับหรือว่าทำงบอยู่ไม่ใช่เขาเรียกว่าเจ้าของรายการโรมิสกิทหุ้นพาเขาไปทำบุญมาเมื่อวานนี้โอ้โหไปที่ไหนฮะวัดกรุงเทพเหรอฮะใช่ครับไปศาสตร์จีนไปศาสตร์เฉพาะเสียกันเพราะว่าชงร่วมทั้งคู่ครับเขามีชงวันนี้ชงร่วมทั้งคู่เลยก็เลยพาไปชงมาครับโอเคครับคนเยอะไหมเยอะเยอะโอ้โหแน่นเลยครับพี่วิญญาณแน่นแบบว่าคนจะเดินเข้าทีออกมาเนี่ยก็คือเหงื่อแตกกันหมดแล้วนะแล้วเข้าหน้าร้อนเต็มตัวด้วยครับนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันด้วยวันนี้มีมีไรที่หน้าร้อนจริงตอนนี้ร้อนจริงเนี่ยขณะที่บริษัทนี่ก็ยังร้อนเลยนะครับเพราะว่าแอร์มันน่าเปิดแล้วนะต้องปรับองศาลงหรือเปล่าช่วงนี้เพราะอากาศนี่ร้อนแล้วนะปีนี้หน้าร้อนมาเร็วกว่าทุกปีด้วยโอ้โหเมื่อเช้าแต่งตัวยังไม่ทันออกจากบ้านเลยครับเหงื่อโซกๆพี่อันไปไหนมาบ้างอยู่3วันไม่ได้ไปไหนเลยฮะไม่ว่าไปออนไซต์ไปดูฮะไม่ได้ไปไหนก็มีนัดทานข้าวอะไรแค่ประมาณเนี้ยฮะก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละมีนัดทานข้าวอยู่หลายอยู่นะซื้อของอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยของพี่อันนิดหน่อยของพี่อันไม่อยากถามเลยฮะไม่กล้าถามนะครับก็ช่วงนี้เนาะครับอากาศร้อนเนาะจริงๆต้องเปลี่ยนมาเป็นใส่เสื้อกล้ามมาทำงานนะคุณแม็กได้ไหมหลายๆคนก็รอดูคุณแม็กใส่เสื้อกล้ามอยู่นะว่าถ้าพี่อันใส่มานี่น่าจะเป็นล้านนะครับยอดวิวติดท็อปเทรนดิ้ง YouTube แน่นอนระดับโลกอ่ะใช่แน่นอนนะครับโอเคอ่ะก็สวัสดีพี่สุพินเนาะพี่บูมพี่ชิดกมลนะฮะครับพี่อะไร FC One Shot พี่มนัสนันนะนี่ก็FC ที่แท้ทรูนะฮะที่ทักทายเราประจำทุกวันนะขอท่านใหม่ๆนะฮะท่านใหม่ที่อาจจะไม่ค่อยได้พิมพ์คอมเมนต์นะทักทายกันมาหน่อยเช้านี้เข้ามาหน่อยนะฮะใครพิมพ์ทักทายเข้ามาเล็งหุ้นตัวไหนข้อซื้อไปแล้วจะมีกำไรนะโชคจะดีวันนี้นะถ้าใครทักเราเข้ามาใช่แน่นอนแน่นอนโอเคกลับไปภาพตลาดเดี๋ยวคุณแม่เมื่อวันศุกร์ได้เลยครับย่านเมื่อวันศุกร์มีเด่นอยู่ไม่กี่ตัวเนาะใช่ครับวันศุกร์นี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเบาบางแหละนะครับสำหรับการเคลื่อนไหวของรายเซกเตอร์นะครับเพราะว่าจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวด้วยครับใช่ไหมครับแต่มีตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆนะครับคือทูโอ้โหทูนี่ออกมาเนี่ย เริ่มเห็นสัญญาณใช่ไหมครับการเกิดซีเนอร์จี้นะครับการเขาเรียกว่าพอลดเหลือ2รายจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความแข่งขันเริ่มลดลงแล้ว
คือนะครับผมฟังคุณต้องมาเล่าในรวมมิตรนะฟังไปด้วยแล้วก็ลุ้นไปด้วยนะแกจะไหวไหมนะเพราะแกเล่าทีแกใส่อารมณ์นะแกบอกว่าโอ้โหผมฟังเพิ่งฟังประชุมเสร็จแล้วสดๆร้อนๆเลยเนี่ยมาเล่าให้กับแฟนๆรายการนะครับใครฟังเนี่ยผมว่าช่วงบ่ายก็ได้อยู่นะนะครับคุณต้องบอกว่าไอ้ที่เขาตั้งค่าใช้จ่ายกันเนี่ยโอ้โหในที่ประชุมเขาบอกว่าตั้งเผื่อปีนี้ไปแล้วนะในแง่ของการควบรวมที่ค่าใช้จ่ายมันจะแบบยังสูงอยู่เนี่ยเขาตั้งเผื่อปีนี้นั่นหมายความว่าเอ๊ปีนี้เนี่ยผลประกอบการอาจจะแบบมีอัพไซด์เมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดหรือเปล่าครับผมคงขาดทุนแหละแต่อาจจะขาดทุนน้อยกว่าไงโอ้ตัวนี้ผมว่าพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะครับพี่อันพี่วอนนะเพราะพี่อันแนะนำมาตั้งแต่ลองดูติดตามหุ้นกู้ใช่ไหมจุดเปลี่ยนพอผ่านไปในเรื่องหุ้นกู้เนี่ยปลายเดือนมกราซึ่งถ้าย้อนใช่หรือปลายเดือนมกราเนี่ยผมว่าตอนนั้นอยู่ประมาณสัก5.30 บวกลบครับนะครับตอนนี้7.25โอ้โหมี 40% อยู่นะขนาดหุ้นใหญ่ก็ถือว่าเพอร์ฟอร์มได้ดีนะคือทูเนี่ยเป็นตัวที่อันชอบปฏิเสธอยู่แล้วสำหรับปีนี้เนาะที่เราคุยกันว่ามันกำลังจะเข้าสู่จุดเทิร์นอราวด์จริงๆแล้วแหละคือผลประกอบการมันจะขาดทุนลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะเราเห็นข่าวอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นการยุบออฟฟิศที่จับจุลินทรีย์ไปของ Dtac ย้ายเข้าไปที่ True Tower การที่ตอนนี้เริ่มเห็นการยุบรวม Call Center ละสิ่งเหล่านี้มันคือค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่พอลดได้เนี่ยมันจะลดได้จริงอย่างถาวรระยะยาวเพราะมันรวม2บริษัทละนะครับแล้วการแยกแบรนด์เนี่ยก็เขาให้เวลา3ปีเนาะที่ต้องแยกแบรนด์หลังจากนั้นเนี่ยแล้วยุบรวมอีกใช่ครับค่าใช้จ่ายทางการตลาดหายไปอีกทุกวันนี้ก็ถือว่าลดลงแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยที่จะโฆษณากันแล้วว่าใช่ไม่จำเป็นแล้วไม่จำเป็นแล้วเนาะวันทูก็พอเมื่อวันศุกร์เมื่อวันพฤหัสใช่ไหมงบออกมาเนี่ยไตรมาส4นะฮะแม้ว่าบอททอมไลน์จะต่ำกว่าคาดแต่มันเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษที่มันลงไปให้มันจบๆไปในปีที่แล้วอะถ้าปีนี้ค่าใช้จ่ายพิเศษมันเบาบางลงการเทิร์นอราวด์มันจะเร็วขึ้นใช่ครับนะตลาดก็มักจะมองไปข้างหน้าเสมอครับผมแล้วนี่ผมว่าถ้าใครได้ไปจับจ่ายใช้สอยใช้ช่วง Easy Receive เนี่ยครับยานด่วนนั้นแล้วจะไปซื้อโทรศัพท์จะรู้เลยว่าการที่เขาอุดหนุนค่าเครื่องเนี่ยมันแทบจะแบบโอ้โหน้อยมากเลยใช่ครับแค่ cover ตัวโปรโมชั่นแค่นั้นเองไม่เหมือนกับปีแบบสมัยก่อนเนอะเขาไม่ยอมแข่งสมัยก่อนแข่งกันแรงมากเนอะใช่ครับสมัยนี้นี่โปรโมชั่นแบบดึงคนย้ายค่ายย้ายค่ายเบอร์เดิมนี่โอ้โหหันราคากันสะบัดช่อเลยนะหลังๆไม่ค่อยมีแล้วหลังๆโปรที่คุณเคยได้ถูกๆมากๆเนี่ยลด 50% พอมันหมดแล้วเขาไม่ค่อยต่อนะใช่ครับอย่างอันเนี่ยได้โปรทูลด 50% พอหมดรอบเนี่ยเขาบอกว่าจะลดให้เหมือนเดิมนะคะคุณแต่ว่าลดให้เหลือ 40% แล้วคุณคิดดู 10% นะมันเพิ่มขึ้นมาแล้วธุรกิจเนี่ย 10% ที่เพิ่มขึ้นมามันไหลลงไปที่บรรทัดสุดท้ายนะใช่ครับนะมันก็เป็นหุ้นที่เทรดได้ทั้งปีอ่ะปีนี้ถูกอ่ะแต่อาจจะต้องจับจังหวะเนาะเนาะเพราะมันไม่ใช่ขึ้นทางเดียวเสมอใช่ครับนะครับแล้วเหมือนจะมีสัดส่วนโปรแกรมเทรดเข้ามาด้วยใช่ไหมครับพี่อันใช่เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครกำไรเนี่ยผมคิดว่าจุดนี้ก็มีการพริมไปบ้างก็คงไม่ใช่กลยุทธ์ที่แย่อะไรใช่ครับอันคิดว่ามันใกล้ 7.5 แล้วอ่ะก็ต้องทริมออกบ้างละแล้วช่วงนี้พอทริมออกไปแล้วจะไปซื้ออะไรครับก็อาจจะซื้อพวกที่มีเงินปันผลนะเพราะว่าทรูเนี่ยมันไม่มีเงินปันผลไงมันช่วงนี้ก็ซื้อเงินปันผลมันก็เหมือนได้ค่าขนมอะระหว่างทางเนอะครับนะแต่ก็อย่าขายทิ้งแล้วแบบไม่ดูอีกเลยเพราะอันว่าทูปีนั้นเป็นหุ้นที่เล่นได้ตลอดแล้วมันก็จะมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ราคาตรงเนี้ยมัน7บาทกว่าละมันก็จะให้น้ำหนักเหมือนตอนที่แนะนำที่5บาทต้นๆเนี่ยมันก็จะคนละอารมณ์กันนะใช่ครับความถูกความแพงมันก็เป็นตัววัดนึงที่เราใส่น้ำหนักได้มากได้น้อยนะก็ลองจับจังหวะดูแต่ยังชอบอยู่แต่ว่าราคาก็อาจจะรอนิดนึงก็ได้รอย่อหน่อยนะครับรอแรงเลยเกินนะครับนะพี่เฉลิมชัยนะพี่ขนมเหรอฮะพี่อาทิตย์ท่าหลายท่านนะทักทายเข้ามาคุณอ้วนมองเห็นไหมเนี่ยคุณอ้วนนั่งไกลสุดเลยไม่เห็นละคุณพี่สุภาวดีคุณพี่ใหญ่ๆนะอ่านให้คุณพี่รับพรนะฮะรับพรใช่ไหมฮะคุณพี่ดีเรย์ครับผมครับโอเคอ่ะคุณแม็กครับแล้วโรบอทนี่เขาเล่นอะไรกันบ้างฮะเมื่อวันศุกร์ดูแต่ละตัวสิโรบอทแต่ละตัวนี้บวกลบ 10% ทั้งนั้นเลยใช่ครับพี่วันตัวขึ้นตัวลงนะแล้วตัวที่ต้องบอกว่าไม่เล็กด้วยนะแต่ละตัวใช่ครับในวันศุกร์อ่ะมีทรูคอมเซเว่นคอมเซเว่นปรับตัวลดไป 7% เลยนะครับเท่าแก่น้อยเนี่ยตัวกลางตัวใหญ่เนี่ยเริ่มมีวอลุ่มเข้ามาละครับนะครับ RCL Global นะครับ Master เข้ามานะMaster ก็งบดีสวยเลย
ใช่ครับก็เป็นหุ้นที่พี่เอ็มเชียร์ไปด้วยช่วงนี้ครับนะครับยังชอบต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีอิตาเลียนไทยซีลิงไปเลยซีลิงบวกหนึ่งช่องด้วยนะอันนี้ไทยซีลิงบวกหนึ่งอันนี้เก่งเรื่องอะไรขายเหมืองโปแตสใช่ครับที่อุดรธานีครับผมแล้วก็มีตรงซันสวีทซันสวีทก็งบดีใช่สวีทงบดีกราฟสวยครับเอาครับพูดถึง RCL ผมเล่านิดนึงแล้วกันเพราะว่างบออกตอนกลางวันเมื่อวันศุกร์แล้วก็มีเตือนกันไปนะครับRCL เนี่ยผลประกอบการออกมาจริงๆเนี่ยไม่ได้แย่กว่าคาดสักเท่าไหร่นะมีตั้งสำรองเรือไปแต่ว่าปันผลนี่แหละคือหุ้นที่เคยจ่ายปันผลเยอะๆแล้วก็ปันผลลดลงเนี่ยโดนนำโทษเลยเพราะว่านักลงทุนที่แบบเป็น FC เขาไงชอบปันผลเยอะๆเขาก็ต้องถอยไปหาตัวอื่นหยุดไปแบงก์ก็ได้ใช่ไหมไปแบงก์ได้ 5% แล้วอ่ะครับนะครับใช่ SCB นี่ก็ยังเพอร์ฟอร์มได้ดีนะ SCB ยังดีเพราะว่าแบงก์วันศุกร์หลายๆตัวก็พักนะแต่ SCB เนี่ยยังแบบมีแรงกระชากดึงขึ้นต่อเนาะเพราะปันผลเยอะขนาดเนี้ยโรบอทจะเล่นลงก็เล่นไม่ได้ไงช่วงนี้ก็เปลี่ยนมาเล่นขึ้นละเล่นลงไม่ได้อันที่สองผมว่าคนเริ่มคิดเหมือนที่พี่อันพูดนะว่า payout ratio ปรับแล้วปรับเลยจะสูงสูงในสัก 2-3 ปีเป็นอย่างน้อยเพราะว่าธนาคารเขาก็พูดชัดนะคุณแม็กคุณอ้วนว่าเขาจะเพิ่ม ROE ใช่งั้นการที่จะเพิ่ม ROE คือต้องแต่ปันผลเยอะๆใช่เพราะถ้าเก็บกำไรสะสมไว้ ROE มันจะหดถูกไหมการที่ payout ออกไปมากๆก็ทำให้ ROE มันเมนเทนได้ครับใช่ไหมครับใช่ครับมีพี่กิติพาสบอกว่าไหว้พระเผื่อเรา3ท่านด้วยโอ้โหขอบพระคุณมากครับสาธุพี่กิติพาสแล้วก็พี่มิ้นหรอมิตรเหรอฮะวันอีงบสวยฮะดีกว่าคาดการด้วยทั้งคู่เลยฮะวัน EBC ดีกว่าคาดครับกดคงมีเล็กคนอีกรองงบออกไปก่อนนะรองงบออกให้หมดก่อนแล้วงบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่รอให้มันออกไปให้หมดแล้วเดี๋ยวมันแกว่งออกข้างเสด็จน้ำอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ช่วงนี้กลุ่มเล็กคนอีกไม่ใช่กลุ่มที่เด่นใช่ครับนะครับอันนี้เรามีเขียนไว้ในหลายบทวิเคราะห์เลยครับย่านพี่วอนนะครับก็จะมีตัวของเนี่ยทีม strategy daily strategy ของใหม่ daily strategy เนี่ยนะครับเราก็มีการแนะนำว่าสัปดาห์นี้หลีกเลี่ยงกลุ่มเล็กคนอีกไปก่อนนะครับส่วน paper SBL พี่วอนนิดหนึ่งนะพี่วอนก็หยิบตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช่ไหมครับวนใช่ SBL อาจจะเล่นได้ทางลงแล้วน่าจะเหมาะกว่านะครับอย่างตัวของฮาน่าอย่างที่งบยังไม่ออกใช่ไหมครับแต่คาดว่างบผลประกอบการน่าจะไม่ดีนะครับคือทางลงผมว่าได้เปรียบมากกว่าทางขึ้นนะครับแล้วโดยเฉพาะกราฟเป็นแบบนี้ด้วยครับผมบอกวันนี้มังฮาน่าถ้าจำไม่ผิดช่วงเย็นใช่ครับนะนำมาลุ้นกันเนาะกลายเป็นโดนลุ้มเพราะอะไรวะเพราะคนเห็นเดลต้า KTE ไปตัวนี้ยังไม่ออก S&P ก็ขาดทุนด้วยเนาะฮาน่าอันว่ารอไม่ต้องรีบคนอยากซื้อไม่ต้องรีบซื้อรองบออกไปก่อนใช่โอกาสที่จะต่ำ40ก็จะเยอะนะยิ่งถ้างบออกมาต่ำคาดเนี่ยอาจจะซึมลงไปอีกได้นะครับคุณอ้วนคุณแม็กนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันละกันว่าตัวไหนควรเก็งงบตัวไหนอาจจะไม่ต้องรีบตัวไหนควรจะเก็งเงินปันผลครับมีแน่นอนนะครับสัปดาห์นี้โค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายของช่วงนอนดึกของนักวิเคราะห์นะใช่นะโอ้โหแล้วก็ปลดปล่อยเลยนะครับนักวิเคราะห์พื้นฐานนี่งบปีนี่ลำบากที่สุดผมก็ต้องไปงัดแงะแล้วก็ตัวของ MD&A พวกนี้โอ้โหโน้ตต่างๆดูยากก็เขาเขียนมารายปีอ่ะใช่ไหมเออต้องไปงัดเองนะต้องไปงัดเองต้องมาใส่ใจร้ายใน MD&A ไม่แยกไตรมาส4ให้ด้วยนะใช่ครับพี่ๆต้องไปงัดออกมาเองนะแต่บางบริษัทน่ารักเขาก็แยกไตรมาส4นะใช่เพราะฉะนั้นบริษัทไหนที่งบ MD&A เนี่ยเขียนเป็นงบปีแล้วไม่ทำแบบแยกไตรมาส4ให้เนี่ยแต่จะขอความกรุณาเนาะบริษัทจดทะเบียนซึ่งอันที่ว่านักลงทุนโดยรวมเนี่ยก็อยากจะเห็น MD&A ที่แยกไตรมาส4ด้วยเนาะทำให้เขาสามารถทำการบ้านง่ายขึ้นนะครับซึ่งมันก็ดีกับบริษัทท่านเองด้วยนะถ้าท่านแยกไตรมาส4ออกมาถูกต้องถูกไหมฮะใช่ครับการให้ข้อมูลนะยิ่งให้เยอะยิ่งดีกับบริษัทจดทะเบียนใช่ครับเพราะนี่ผมทำมาก่อนแล้วก็มีบางบริษัทเนี่ยเวลาพูดอธิบายกลายเป็นอธิบายภาพปีไปเลยใช่นะครับคราวนี้เราก็เลยไม่รู้เลยว่าอ้าวแล้วก็ไอ้ตัวที่มัน SG&A ที่มันเพิ่มขึ้นมาในไตรมาส4เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรถูกไหมครับนักลงทุนก็ไม่ทราบก็ต้องไปรอฟังบริษัทแถลงอีกทีนึงถึงจะทราบใช่เนาะยังไงก็อยากจะให้รบกวนเนาะส่วนใหญ่เขาจะแยกไตรมาส4แล้วถ้าบริษัทที่เป็นบิ๊กแคปอ่ะใช่มั้ยแต่บิ๊กแคปแยกบางทีบริษัทที่เป็นมิดทูสมอลบางทีก็ไม่แยกไงบางทีก็เขียนไปทั้งปีรายได้ฉันโตเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราอยากเห็นภาพไตรมาส4ด้วยใช่ครับนะครับโอเคพี่เด็กสเตอร์นะเห็นมั้ยว่ายังไงบอกว่าบางทีต้องไปหักลบเอาเองไตรมาส4เพิ่มขึ้นหรือเปล่าใช่อ๋อแต่ดูในหยวนต้าน EV ได้ใช่ใช
ราหักลบไปแล้วนะหักลบไปแล้วเนาะแต่มี Excel ก็ต้องมีคีย์ไงใช่ครับคีย์แย่สมัยที่อ่านเป็นนักวิเคราะห์พื้นฐานอ่ะโอ้ยงบไตรมาส4ออนี่ฉันจะตายอ่ะแล้วนี่จะเจอบริษัทที่มีรายการพิเศษเยอะนะโอ้ my god บางทีคีย์แล้วมันก็ไม่ดุลด้วยนะเพราะเขาไปรีสเตทงบ3ไป3ไตรมาสแรกใหม่หมดเลยนะก็สรุปก็มาคีย์ใหม่ตั้งแต่ไตรมาส1ของปีนั้นน่ะตัวแรกนี่แหละคือตัว true นี่แหละรีสเตทตลอดสมัยก่อนใช่มั้ยใช่ฮะแล้วพอรีสเตทปุ๊บไปเด้งตัวที่เราฟอร์แคสต์ไปอีกเอ้าทำไงล่ะเนี่ยใช่งบที่ฟอร์แคสต์ไปก็โอ้โหใช่ครับนะครับผมว่ารีเซตอีกเรื่องนึงนะครับแต่อีกเรื่องนึงเนี่ยคือกำไรพิเศษกำไรปกติครับใช่คือไตรมาส4เนี่ยโอ้โหพอจะแยกออกมาได้นะคือถ้าดูตามที่เขารายงานตลาดอ่ะดูเร็วๆเนี่ยเอาผลประกอบการสรุปผลประกอบการ9เดือนใช่มั้ยครับแล้วก็ไปหักลบกับงบปีเนี่ยเอางบปีมาลบกันก็จะได้เร็วๆนะเป็นกำไรสุทธิแต่ว่ากำไรปกติเนี่ยบางทีโอ้โหพอจะงัดแงะออกมาได้ใช่เนาะนักวิเคราะห์เหนื่อยเลยใช่ยังไง Excel เนี่ยคงไม่สามารถแยกไตรมาส4ได้แต่อันคิดว่าบริษัทจดทะเบียนสามารถช่วยเหลือนักลงทุนได้กับนักวิเคราะห์โดย MD&A เนี่ยคุณจะแยกไตรมาส4ออกมาใช่ครับนะโอเคฝากไว้ประมาณนี้ให้กำลังใจกันไปนะครับเอาไปต่อดีกว่านะหลายท่านก็คอมเมนต์กันเข้ามานะว่าเห็นด้วยนะใครเห็นด้วยฮะว่า MD&A บมจ5แยกไตรมาส4ออกมาให้เหมือนไตรมาสอื่นๆจะทำให้นักลงทุนทำกันบ้านได้ง่ายขึ้นนะก็ขอเลข1เข้ามานะเผื่อมีผู้บริหารหลายๆท่านหรือ IR หลายๆบริษัทดูอยู่นะแล้วยังไม่ได้แยกไตรมาส4ก็อาจจะทำให้เขาไปพิจารณาเพิ่มเติมในปีหน้านะปีนี้คงไม่ทันละใช่ครับนะครับครับผมโอเคไปกันต่อนะครับในฝั่งของวันศุกร์นักต่างชาติก็ขายสุทธิออกมาประมาณ 1,800 ล้านได้นะครับแต่ก็คงเป็นผลจากนี่แหละไทยหยุดยาวด้วยนะครับก็อาจจะพยายามลดความเสี่ยงนะจากปัจจัยมหาภาคเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกันเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยกลับมาน่าสนใจอีกรอบนึงแล้วนะครับไม่ว่าจะฝั่งของรัสเซียสหรัฐที่เราไม่ได้พูดถึงกันนานรวมถึงตัวของตะวันออกกลางด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรเดี๋ยวรอในช่วงสรุปภาพรวมตลาดละกันนะครับเอาเงินไปพักตราสารหนี้นะใช่ครับซื้อบอนไป 2,000 ล้านครับนะฟิวเจอร์ก็ช็อตไป 15,000 สัญญานะครับโปรแกรมเทรดขายไปตามต่างชาติใช่นะครับเอ้ามาดูตัวของ SBL เพราะว่า SBL เนี่ยผมเห็นนะช่วงหลังเนี่ยดูสงบมากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าแหมตัวเดิมเขาว่ายังมีความพยายามอยู่นะ AOT NVDR นี่เยอะนะครับพี่วอน 31% แค่ NVDR อย่างเดียวนะแล้วถ้าสมมุติเนี่ยไม่ติดตารางเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าสู่ตัวแม่สัก 7% นี่ก็ถือว่าเกือบ40อยู่นะใช่ครับนะครับตัวไหนนะ AOT ใช่มั้ใช่แต่ AOT นะฝั่งช็อตตอนนี้น่าจะโดนกินหรือเปล่าเพราะเห็นว่าช็อตตั้งแต่63ผมว่าต้นทุนต้นๆนะเห็นว่าช็อตทุกวันแต่หุ้นมันก็ไม่ได้ลงเนอะหุ้นมันก็ขึ้นทุกวันอันนั้นเผลอช็อตระหว่างวันปิดกลับไปหมดแล้วก็หรือเปล่าแล้วเราไม่เห็นไงใช่ครับแล้วเราไม่เห็นไงเพราะนี่เขายังไม่ได้รายงานแบบที่เป็นยอดที่เน็ตแล้วยอดว่า cover เท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวต้องรอนิดนึงตลาดหลักทรัพย์เขากำลังจะมีการปรับปรุงการให้ข้อมูลแล้วนะครับนะครับโอ้โหนี่ต้องน่าติดตามเลยครับพี่อันข้อมูลนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ต้องเรียกว่ามีผลประโยชน์กับการลงทุนนะกับการตัดสินใจการลงทุนมากเลยใช่ใช่ครับวันอีพี่เฟมัสพิมพ์เข้ามาวันอีเนี่ยแต่มาสี่ตัวเหยื่อตกคิวเนาะกำไรเนาะอาจจะดูทั้งปีไม่ได้เพราะว่าครึ่งปีแรกมันอ่อนแอเนาะถูกมาแล้วมันมา cover ครึ่งปีหลังนะเรื่องหุ้นเนี่ยเขาดูอนาคตเขาไม่ได้ดูอดีตละใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นผลประกอบการถือว่าออกมาดีกว่าคาดการใช่อาจจะมีสะดุดบ้างช่วงต้นปีแต่ว่าตอนปลายปีเนี่ยโตดีใช่ซึ่งพอเทรนด์มันเริ่มกลับมาดีในครึ่งหลังเนี่ยคนก็จะคาดหวังว่า 6-7 มันก็จะดีขึ้นไปอีกใช่ครับนะครับดูภาพทั้งปีก็อาจจะไม่ได้สะท้อนราคาหุ้นที่แท้จริงเนาะนะครับอันนี้เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมงบเราคือต้องติดตามตลอดทุกไตรมาสใช่ครับนะครับแล้วงบดีไม่ดีเนี่ยบางทีเนี่ยนักวิเคราะห์นะครับสูตรว่าคาดกันว่าอ่ะจะติดลบลดลงเยียร์ออนเยียร์คิวออนคิวนะครับแต่พอมันออกมาแล้วมันดีกว่าคาดมากๆเนี่ยคือนักลงทุนเขาก็เก็งกำไรก่อนแล้วไงว่าจะแย่มากถูกไหมครับแต่ถ้ามันออกมาดีกว่าที่ตลาดประเมินไว้เนี่ยหุ้นก็อาจจะตอบรับเชิงบวกได้ถึงแม้ว่ามันยังชะลอตัวทั้งคิวออนคิวและเยียร์ออนเยียร์อันนี้ต้องเรียนแบบนี้ก่อนนะครับเทียบกับสิ่งที่ตลาดคาดหวังใช่ครับโอเคโอเค NVDR มาโอ้โหเด่นอยู่2ตัวเลยพี่วัน SCB กับ True สวยนะโอ้ยมาลีก็มามาลีใช่มาลีก็มาทำดีนะเนี่ยครับโอ้โหโอ้โหรุนแรงจริงแซ่บอยู่นะนะค
ะครับโอเคแต่หุ้นวันศุกร์เนี่ยที่เด่นเป็นรายตัวแล้วแต่ว่าอันเชื่อว่าตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกต้องหลบให้กับสินทรัพย์ประเภทหนึ่งนะใช่ครับที่เช้าเนี่ยเด่นมากเลยก็คือสินทรัพย์ที่เรียกว่าดิจิตอลแอสเซทใช่ไหมฮะบิตคอยน์เนี่ยโหขึ้นทะลุทะลวงมาก 55,000 กำลังจะ 56,000 แล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็ขึ้นหมดอ่ะอีเทเรียมเนาะจะเหรียญอะไรก็ขึ้นกันหมดนะจะอะไรฮะยูนิสวอปครับอะไรมีเอาคอยเมนคอยเอาคอยเมนคอยแล้วมีอะไรฮะมีเมทริกอะไรพวกเนี้ยพวกเหรียญเหรียญเว็บ3เว็บ2เหรียญ DeFi เดี๋ยวอุ๊ยขึ้นเยอะไปหมดนะเอาเป็นว่าดิจิตอลแอสเซทเด่นมากใช่มั้ยในหุ้นที่เชื่อมโยงดิจิตอลแอสเซทเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกวันที่คึกคักนะใช่ครับได้แก่ Broker Group TTA ครับ JTS XPG อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นวันที่มีสีสันเพราะว่า Bitcoin มันขึ้นแรงจริงๆครับผมนะครับใช่ครับ Bitcoin นี่ก็ได้ผมว่าแคทาลิสต์ใหม่ครับนะจากการที่ MicroStrategyนะครับกองทุนเนี่ยประกาศซื้อบิตคอยน์เพิ่มอีก 3,000 บิตคอยน์ครับ3,000 บิตคอยน์นี่เยอะนะฮะก็ 3,000 กว่าล้านใช่ 3,000 ก็ตอนนี้ก็คูณเกือบ2เกือบ2ล้านได้มั้ยครับเกือบ2ล้านแล้วใช่ก็ 5,000 กว่าล้านนะคุณแม็กใช่ครับ 5,000 กว่าล้านเยอะนะรอบนี้ MicroStrategy นี่กำไรเยอะมากเลยนะใช่บิตคอยน์เนี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องไฮเดิมมั้ยเนี่ยที่เก็บกำไรกันที่คุณนัทเขาแชร์มาเนาะเดี๋ยวบิตคอยน์ฮาวิ่งใกล้แล้วครับนะครับแล้วก็เรื่องของ Ethereum ETFอันนี้ก็น่าสนใจดูเหมือนจะมีแต่เรื่องที่เป็นบวกๆนะครับช่วงใช่เพราะฉะนั้นก็เกาะไปนะฮะอันว่าจังหวะที่จะเทคโปรฟิตนะบิตคอยก็จะมองไปใกล้ๆ 60,000 เลยรอบเนี้ยใช่ครับนะครับหรือว่าช่วงที่เป็นฮาฟวิ่งนั่นแหละใช่ครับช่วงเมษาต้นเมษากลางเมษาเนาะก็มองไว้2ตัวแปรนะคือใกล้ 60,000 หรือใกล้ๆบิตคอยฮาฟวิ่งช่วงนั้นก็เทคโปรฟิตบ้างเล่นรอบบ้างใช่ครับมีคนที่ซื้อ ETF ตอนที่เขาจัดตั้งไปกำไรนะกำไรละกำไรละตอนแรกมีเหมือนเซลล์ออนแฟกลงมาก่อนเนาะลงไปตอนนั้นหลุดไป 40,000 อ่ะไป 38,000 นั้นจำได้ใช่ที่เป็นแนวรับสำคัญครับนี่ 38,000 นะ 55,000 เมื่อกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โห 38,55 มีเกิน 17,000 เหรียญ55ได้ผมว่าประมาณนี้48% 48% เนาะจากโลที่ 38,55 ภายในเดือนครึ่งอันนี้เป็นหลายสัปดาห์หลายสัปดาห์เนาะครับทำไมมันเหมือนเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนได้เร็วมากนะเวลาเป็นขาขึ้นหุ้นนี่กว่าจะได้แต่ละเปอร์เซ็นต์เนาะโอ้ใช่ครับแต่ก็นะต้องระมัดระวังด้วยต้องระมัดระวังเนาะมันก็ตามไปด้วยความผันผวนนะขึ้นเยอะเวลาลงทีละเป็น 10% ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะสำหรับพวกดิจิตอลแอสเซทสินทรัพย์พวกนี้ครับโอเคอันนี้ก็เรื่องคริปโตอันนี้คือเป็นธีมนึงแล้วนะครับธีมนึงที่ดูเด่นวันนี้นะครับส่วนไปที่ภาพรวมตลาดกันสักเล็กน้อยเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเงียบครับนะครับเพราะว่าตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นหนึ่งด้วยนะครับการพิวอนก็คือเขาขึ้นมาจ่อไฮกับหลายตลาดใช่ไหมครับตัวของ NASDAQ เนี่ยที่ขึ้นมาจาก Nvidia นะครับตัวของ Nikkei อันนี้ก็ขึ้นมาจากเรื่องการเก็งกำไรนโยบายการเงินแล้วเวลามันขึ้นมาขนาดนี้หมดอ่ะสินทรัพย์เสี่ยงมันก็เลย valuation มันเลยดูเริ่มอาจจะแบบ risk reward ratio ความน่าสนใจน้อยลงเงินก็เลยไหลไปที่ digital asset ด้วยบางส่วนถูกไหมครับเพราะดิจิตอลแอสเซทเนี่ยเวลาเราคำนวณมูลค่าเนี่ยมันก็วิธีการมันหลากหลายเหลือเกินนะครับแต่ถ้าจะประเมินแบบหุ้นตรงๆเนี่ยผมว่ามันก็ประเมินยากพอสมควรนะครับคนก็เลยเล่นกันตามปัจจัยเชิงเทคนิคเป็นหลักนะครับตอนนี้เงินก็เลยไหลไปในฝั่งนู้นนะแต่ก็รอติดตามนะครับตัวเลขคอ PCE สหรัฐที่จะรายงานในวันพฤหัสนี้พฤหัสนี้อันนี้คือไฮไลท์เลยไฮไลท์ของสัปดาห์นี้เนาะใช่ครับคาดแล้วสัปดาห์นี้ว่าจะออกมาสูงกว่าคาดอย่างที่ CPI ออกมาหรือเปล่านะครับคือถ้าออกมาสูงกว่าคาดอีกเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นให้ผมคิดว่านักลงทุนเริ่มเกียร์ไปในทางที่แบบเชื่อเฟดมากขึ้นเรื่อยๆล่ะนะครับก็คือตอนนี้ผมว่าดอกเบี้ยเนี่ยคนก็เก็งกันไปเดือน6เรียบร้อยแล้วนะครับหลายเฮ้าส์ใหญ่ Goldman Sachs ก็ประกาศมาว่าเขาปรับไปเดือน6ปรับไปหมดแล้วตอนแรกมันบอกว่ามกราด้วยซ้ำใช่ครับมกรามีนาตอนนี้ก็ไปที่ทางเดียวกันหมดแล้วครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมว่าช่วงต้นสัปดาห์ก็คงเป็นการเปิดโอกาสให้เก็งกำไรผลประกอบการไปก่อนใช่ไหมครับพี่อันใช่ครับนะโอ้โหนี่ลดมาเยอะนะเนี่ยลดมาเยอะเลยนะครับตอนนี้เหลือสิ้นปีนี่3ครั้งใช่ไหมครับ1 2 3เนี่ยมิถุนาก็ยังก้ำกึ่งอยู่นะพูดถึง3ถึง4ครั้งไม่เยอะนะถ้า3ครั้งนี่แปลว่าเขาเชื่อเป็ดครับเชื่อหลอดปลอดเฟดล่าสุดแล้วนะครับ
ใช่ใช่อันนี้เท่าไหร่หนึ่งสองสามอันนี้ประมาณสามถึงสี่อยู่ใช่ใช่ใกล้ใกล้ละตอนแรกมองไปถึงหกเจ็ดแปดเลยอ่ะบางคนบางเฮาส์ที่มองว่าสิบเอ็ดเลยอ่ะสิบเอ็ดนี่คือรถมีรถห้าสิบบิ๊บหลายครั้งด้วยนะใช่แต่ไหนไม่ก็ไม่รู้ประเมินยังไงนะรถสิบเอ็ดเพราะว่าก็ผิดแบบเต็มเต็มนะสิบเอ็ดจริงนะครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นก็สัปดาห์นี้ก็เท่านี้แหละฮะจานอังคารพุธก็เป็นเรื่องของการเล่นงบรายตัวไปก่อนครับผมพฤหัสก็คอ PCE ของอเมริกาแล้วก็มี MSCI ด้วยนะอย่าลืมกันมันพฤหัสนี้ปรับน้ำหนักดัชนีนะครับแล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นตัวเลข PMI ภาคการผลิตของ ISM ของอเมริกาอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่มีความสำคัญกันเพราะว่าจะสะท้อนถึง Soft Landing Hard Landing นะครับหรือว่าจะเป็น No Landing ครับเดี๋ยวติดตามกันดูเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้อเมริกาน้ำหนักหลักจะตกที่พฤหัสศุกร์ครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมมีอีกปัจจัยนึงครับในต่างประเทศแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะกันในประเทศดีกว่าครับนะครับก็คือภูมิรัฐศาสตร์ตอนนี้มี2เรื่องครับเรื่องแรกในฝั่งของรัสเซียก่อนนะครับ US ในช่วงวันหยุดของเราเนี่ยมีการประกาศตัวแซงชั่นหรือการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมครับนะครับซึ่งแพ็คเกจที่ออกมาเนี่ยต้องเรียกว่าใหญ่ที่สุดตั้งแต่เขาตีกันมาเลยนะครับแบนทั้งในฝั่งของตัวเขาเรียกว่าระบบการเงินเมีย MIR นะครับถ้าออกเสียงผิดขออภัยครับ MIR เนี่ยก็จะเป็นระบบที่เป็นคล้ายๆเหมือนเครดิตการ์ดนี่แหละครับสแกนจ่ายตังค์ต่างๆนานาพวกนี้คือเขาสร้างไว้เพื่อเหมือนเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับสูงแล้วมีการสงครามใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีการแยกตัวออกไปเหมือนถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนใช้ระบบวีซ่านี่แหละวีซ่ามาสเตอร์การ์ดพวกนี้เมียก็คืออีกระบบหนึ่งนะครับแต่ก็จะเป็นระบบที่ยอมรับในบางประเทศเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ US ก็ประกาศแซงชั่นเรียบร้อยแล้วห้ามจ่ายเงินผ่านระบบนี้นะครับเรื่องที่2ก็คือการแบนบริษัทขนส่งน้ำมันครับอันนี้น่าสนใจนะครับแบนพวกผู้ผลิตน้ำมันนะครับเพิ่มเติมซึ่งถามว่าแต่ก่อนเนี้ยแบนมาแล้วมันได้รับผลกระทบไหมผมคิดว่าได้รับบ้างแต่คงไม่ได้รับแต่มีแต่หน่วยเท่าที่สหรัฐคาดหวังไว้นะครับเพราะแบนไปในฝั่งของยูโรโซนไปฝั่งของสหรัฐเนี่ยแต่ว่าน้ำมันมันก็ไหลไปทางฝั่งของจีนแทนถูกไหมครับขายให้จีนกับอินเดียแทนในฝั่งรัสเซียแต่ตอนนี้ก็มีการแบนเพิ่มนะครับเมื่อวานนี้ตัวของน้ำมันดิบก็เลยมีการกระเตื้องขึ้นมาบ้างนะครับสำหรับตัวของไนเม็กซ์แล้วก็ Brent เนี่ยนะครับขึ้นมาประมาณสัก 1% นิดๆเมื่อวานนี้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2อันนี้มาสลับมาในฝั่งตะวันออกกลางบ้างนะครับอันนี้ก็จะอาจจะเป็นกลุ่มที่พี่อ้วนถนัดหน่อยคือตัวของเรือนั่นเองนะครับเรือช่วงนี้นะครับเรือโดยเฉพาะเรือขนส่งน้ำมันเนี่ยอุปสงค์เนี่ยนะครับหรือว่าดีมานด์คือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่าในฝั่งทะเลแดงเขายังตีกันอยู่ใช่ไหมครับพี่วอนใช่เรือขนส่งน้ำมันเนี่ยไม่สามารถขนส่งน้ำมันไปในตรงเขาเรียกว่าช่องแคบได้ครับนะครับก็ต้องอ้อมอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปเนี่ยอ้อมแอฟริกาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปประเมินดูนะครับตลาดมีการคาดการณ์กันออกมาด้วยว่าในฝั่งของซัพพลายเนี่ยมากน้อยขนาดไหนปีนี้สำหรับเรือขนส่งน้ำมันที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับต้องบอกว่ามีแค่7ลำนะครับ7ลำเนี่ยเรือใหญ่นะฮะใช่เรือใหญ่นะครับมี2อันเขาเรียกว่าเป็นในฝั่งของ Suez Max นะครับ Suez Max ก็จะเป็นในเขาเรียกว่าเรือที่วิ่งในคลองสุเอซเป็นหลักนะครับอีกอันนึงคือ VLCC หรือว่า Very Large Carrier นี่แหละนะครับคือใหญ่มากนะครับถ้าลองเสิร์ชภาพดูก็จะเห็นเลยว่าแบบโอ้โหเรือขนาดใหญ่ซึ่งมาแค่2ลำปีนี้ครับ7ลำบวกกันต่ำสุดในรอบ40ปีนะครับคือแทบจะไม่มีอุปทานใหม่มาเลยปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยนี้ถ้ายังลากยาวยืดเยื้ออยู่นะครับผมคิดว่าเรือขนส่งน้ำมันเนี่ยเป็นที่ต้องการมากนะครับพี่วอนค่าระวางจะขึ้นใช่ไหมอย่างนี้ใช่ค่าระวางก็ต้องขึ้นแหละเพราะว่าไอ้พวกแบบการขนส่งบางทีบางพื้นที่เนี่ยมันทางท่อมันไม่ได้แล้วนะครับมันต้องใช้ทางเรือแล้วถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาตรงนี้เนี่ยเรือต้องแย่งกันคราวนี้ถ้าไม่จองล่วงหน้าก็ก็ไม่มีนะก็ไม่มีไม่ได้ครับครับผมตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรือวิ่งระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีพีมามารีนครับลำเดียวนะที่จดทะเบียนในบ้านเราแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพีมามารีนเขาวิ่งให้กับไทยออยล์เป็นหลักครับซึ่งเป็นสัญญาฟิกนะเพราะฉะนั้นในตัวสปอตเรทที่ขึ้นเนี่ยมันคงไม่ได้มีผลโดยตรงแต่ว่ามันจะไปมีผลกับเรือพวกเก็บน้ำมันกลางทะเลที่ลอยแองแมงอยู่ที่สิงคโปร์ครับไอ้พวกนั้นก็แย่งกันอยู่เขาเรียกว่าไอ้ตัวของ FSUครับตัวนั้นก็จะได้ประโยชน์ไปครับนะครับก็ถ้าเชื่อมโยงตรงที่สุดก็ต้องเป็น PIM ใช่ไหมพี่วุฒิใช่งบไตรมาส4ออกมาแล้วด้วยออกไปแล้วใช่ไหมงบดีใช่ไหมดีฮะมีกำไรจากการขายเรือถ้าหักออกก็ยังโอเคเพราะว่าฟื้น QQ แต่เยียๆที่ไม่ได้อยู่แล้วฐานมันสูงแต่ QQ เนี่ยฟื้นแรงมากนะครับ 30-40% แล้วก็ไตรมาส1ก็ยังโตนะเทียบเยียๆอาจจะแบบ
ทรงๆอ่ะแต่ว่า Q1Q โตแล้วก็มีซื้อหุ้นคืนเหลืออยู่อีก40ประมาณ54ล้านหุ้นครับแล้วซื้อหุ้นคืนเงินไปใช้แล้วใช่มั้ยพี่เค้ายังปันผลเนี่ยอย่างเงี้ยปันผลอีกอีก 4% ก็ถือว่าน่าจะเพอร์ฟอร์มเนาะเพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์มได้ต่อเนื่องอันนี้พี่อันก็เป็นอีกตัวนึงที่เรียกแถวประมาณ5บาทกว่าตัวนี้ก็อันรอขนอ้วนแล้วแต่ยังสู้ทูไม่ได้อันนี้รอขนอ้วนนะขนอ้วนบอกให้ซื้อไปเลยว่าเดี๋ยวประกาศซื้อหุ้นคืนหุ้นมันจะไต่ขึ้นเรื่อยๆอารมณ์คล้ายๆกับเสริมสร้างพาวเวอร์นะอันนี้ก็ไต่อยู่นะก็ไต่อยู่นะก็ 10% อยู่นะ 5.9 มา 6.5 เนี่ยครับถูกมั้ยใช่ก็ถือเป็นอีกตัวนึงที่รอบนี้คุณอ้วนก็เรียกได้ถูกทางนะพอได้พีมามารีนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นปัจจัยภายนอกเนาะเรื่องของความตึงเครียดในทะเลแดงก็ยังคงดำเนินต่อไปที่อเมริกาก็ไปแทรกแซงไปแซงชั่นหรือไม่ใช่แทรกแซงไปคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมนะฮะแต่ดูเหมือนตลาดโดยรวมก็ไม่ได้แปลกใจมากนักเนาะเพราะดูเหมือนเรื่องของวิกฤตรัสเซียยูเครนก็ลากยาวมาละ2ปีกว่านะครับโอเคมันต่างประเทศน่าจะประมาณนี้นะคุณแม่ใช่ครับนะครับเรากลับไปที่งบแล้วก็ในประเทศเดี๋ยวคุณอ้วนในประเทศวันนี้ก็มีทั้งเรื่องของตัวเลขส่งออกไทยที่รายงานออกมาเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมใช่ได้ถือว่าใช้ได้แล้วก็มีสินค้าอะไรบ้างคะคุณอ้วนที่เติบโตดีในมกราคมส่งออกเนี่ยตลาดคาดโต 8% นะครับอันนี้ต่อมาโต 10% สูงสุดในรอบ19เดือนนะครับแน่นอนสินค้าเกษตรดีนะครับสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมก็ดีนะครับแล้วก็สินค้าเป็นพวกแบบภาคอุตสาหกรรมนะฮะสินค้าเกษตรที่โตเด่นๆเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกไก่ผลไม้ยางพารา อันนี้คือ3อันเลยนะถ้าไม่นับข้าวนะเพราะข้าวไม่ค่อยมีตัวให้เทรดเนาะนะครับอันนี้คือ3ตัวหลักนะถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าพวกอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมคืออะไรเกษตรแปรรูปก็เป็นบรรจุกระป๋องนะก็จะเป็นพวกอาหารสัตว์เลี้ยงผลไม้กระป๋องมารีเหรอมารีขายดีโก้นี่ขายดีมั้ยนะผลไม้ขายดีนะครับแล้วก็พวกเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มส่งออกไปก็ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกสิ่งปรุงรสพวกอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูอย่างเงี้ยโดยภาพรวมเราแบ่งกลุ่มหุ้นนะพวกอาหารสัตว์เลี้ยงก็ AAI ITC ครับดีนะครับเครื่องดื่มก็จะเป็นทิปโก้มารีอิชินะครับยางก็จะเป็นอะไรล่ะเนอร์สีตังไก่ก็เป็น GFPT ที่ส่งออกไปเยอะๆครับเนี่ยแหละอันนี้คือเซกเตอร์ที่ดีแล้วถามว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นยังไงก็ปีที่แล้วเนี่ยฐานเขาแบบต้องบอกว่าต่ำในช่วงตั้งแต่ต้นปีเลยเพราะนั้นเดือนกุมภายังมีโอกาสโตเยียร์เยียร์สูงอยู่ซึ่งถ้าเกิดมองไปนะผมคิดว่าดีนะเพราะว่าถ้าเกิดสินค้าเกษตรหมุนได้เนี่ยแปลว่ารายได้ภาคการเกษตรดีขึ้นอะไรที่ไปเชื่อมกับภาคสินค้าเกษตรนะสมมติ CPO สาขายเยอะหรือ Global Do Home หรือกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยผมว่าก็ดูน่าสนใจอย่างตีมันมีด้วยเหมือนกันเรื่องฟาร์มอินคัมเนอะฟาร์มอินคัมที่ดีขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นตัวเลขส่งออกที่ออกมาดีแต่ถ้าเราคิดเพิ่มอีกสักหน่อยเราจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นปัจจัยบวกที่น่าจะช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นไทยมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกฟาร์มอินคัมได้ในต่างจังหวัดครับผมโอเคอ่ะถ้างั้นเราไปเบอร์ถัดไปดีกว่าเรื่องของหน้าร้อนเนาะเป็นยังไงครับปีนี้หน้าร้อนมาเร็วมาไวนะใช่ครับประกาศไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถือว่าเข้าหน้าร้อนอย่างเป็นทางการครับโอ้โหนึกว่าเข้าไปตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาแหมนะครับแต่พอประกาศมาแล้วเนี่ยคุณไบนะสถิติพอดีว่าเขามีของอยู่ในมืออยู่แล้วเขาก็เดทไปเรื่อยๆเขาบอกว่าทุกช่วงหน้าร้อนเนี่ยกลุ่มเหล่านี้นอนมาเลยนะครับคือเครื่องดื่มค้าปลีกท่องเที่ยวโรงไฟฟ้าพวกนี้จะขึ้นเนาะขึ้นดีนะครับจริงๆกลุ่มการแพทย์ก็ขึ้นดีพี่อันเพราะอะไรฮะคนไม่สบายเป็นฮีทสโตรกเหรออะไรอย่างนั้นปะอาจจะไม่ถึงขั้นอย่างนั้นแต่ว่าพี่อันลองคิดดูเราอยู่ในห้องแอร์พี่อันมันเย็นนะแล้วเราก็เร่งแอร์ให้มันเย็นเพราะว่าไม่งั้นมันทำงานไม่ได้แต่พอออกไปมันวูบอ่ะบางทีปรับตัวไม่ทันมันก็ป่วยกันนะครับก็จะเป็นตามฤดูกาลหรือเปล่าหน้าฝนก็ไม่สบายเยอะหน้าร้อนก็ไม่สบายเยอะใช่ฝุ่นอีกฝุ่นอีกฝุ่น PM อีกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีฝนช่วยด้วยใช่ไหมช่วงนี้ไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดร้อนแรงมากๆก็อาจจะมีนะเป็นฝนฤดูร้อนแต่ตอนนี้มันไม่ได้เลยมันร้อนอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นเนี่ยแหละครับกลุ่มเหล่านี้นะที่จะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดได้นะครับตัวหุ้นเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่งบดีไงเขาร้อนแรงแล้วก็ได้ประโยชน์เรื่องส่งออกก็โตมาได้ตีมหน้าร้อนอีกโอ้โหแต่หาตัวจับยากผมว่าที่เขียนที่ลิสต์มาเนี่ยอาจจะเหลือ HTC ครับที่ยังดูแบบHTC แต่สภาพคล่องก็ไม่เยอะอีกไม่เยอะใช่ก็เป็น CPO มั้ย
CPO ตรงๆใช่หน้าร้อนคนก็เข้าไปซื้อของเซเว่นมากขึ้นซื้อหรือเปล่าไม่รู้แต่ฉันขอเข้าเซเว่นก่อนแหละเข้าแช่แอร์ก่อนเออจะทิปโก้ใช่ไหมทิปโก้แล้วก็มีพวกกลุ่มอะไรนะคุณโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเนาะใช้ไฟเยอะเอลี่อย่างนี้ปีนี้การที่หน้าร้อนมันมาเร็วกว่าคาดเนี่ยพวกคนที่มีโรงไฟฟ้าที่เป็นโซลาร์ฟาร์มเยอะๆน่าจะได้ประโยชน์มั้ยเพราะว่าการผลิตไฟฟ้าของแผงก็ผลิตได้ดีโซลาร์จะแผงผลิตได้ดีขึ้นเนาะใช่ไฮซีซั่นมาเร็วขึ้นก็ได้เงินมากขึ้นเนาะใช่เนาะก็ต้องไปดูเนาะโรงไฟฟ้าที่มีโซลาร์ฟาร์มในประเทศเยอะๆเช่นเสริมสร้างพาวเวอร์กันกุลก็เยอะนะครับอืมเนี่ย2กราฟกราฟก็มีพอสมควรเนาะแต่หลักๆเขาผสมกันเขาเป็นแบบ IPP ครับแต่ว่ายังไงคนใช้ไฟเยอะขึ้นถูกไหมผมยังคิดว่าคนจะติดโซล่ากันกลับมาอีกแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดเพราะว่าค่าไฟแพงแล้วแผ่วไปเนื่องจากว่าค่าไฟมันลงแต่ถ้าเกิดเปิดแอร์กันเยอะขนาดนี้ผมยังคิดว่าแบบมันกระแสมันอาจจะเริ่มกลับมาอีกรอบหนึ่งแม่ผู้อ้วนติดยังโซล่าลูฟก็นัดไว้แล้วไม่มีเวลาคุณไม่จ่ายเงินเขาหรือเปล่ารู้เองเขาไม่จ่ายมาจำยังไม่จ่ายสักทีไม่แต่พอเราไฮบริดแล้วมันก็ใช้น้อยลงอ่ะก็เลยแบบแล้วบ้านไฟบ้านผมบ้านเก่ามันต้องรื้อเยอะมันต้องรื้อมันหลังคามันไม่ได้ใช่ไหมมันต้องทำหลังคาใหม่หรอหลังคามันได้ครับองศามันได้แต่ว่าไอ้ตัวของพวกแบบไฟเนี่ยเขาบอกว่าต้องเข้ามาตรวจเช็คต้องเดินสายไฟใหม่ไฟแบบสองเฟสเดียวอะไรอย่างเงี้ยเก่าอ่ะบ้านเก่าก็ไม่เห็นญาติพวกเราก็ซื้อบ้านใหม่นั่นแหละเป็นนานซื้อบ้านใหม่ไปใช้เงินแก้ไปอุดหนุนเนี่ยของอะไรดีแสนสิริก็ได้พวกโครงการบูก้านอ่ะคุณพี่อันสั่งละ560ล้านนะหมอขอบคุณเต็มไปแล้วเขาจองเต็มไปหมดแล้วขายหมดแล้วนะเออแล้วงั้นก็ไป SC Asset มาแกรนด์บูรวาอะไรอย่างเงี้ยคุณเขาก็มีแบรนด์ใหม่ๆชื่ออะไรนะที่เป็นท็อปแบรนด์แต่ว่าคุณแม็กของ SC อันนั้นก็สวยนะใช่ๆอยู่แถวกรุงเทพฯปีทามีอยู่เออชื่ออะไรนะสีดำๆอะไรหรือว่าแกรนด์บูรวาหรือว่ามีเจนทรีอ่ะเออเจนทรีถ้าเขาใช้แบรนด์เจนทรีที่เป็นตัวใหม่เขาท็อปแบรนด์นี่ห่างหายไปนานเกือบเลยเหมือนกันนะบ้านใช่ไหมนี่ไงฮะคุณธีธนัทคุณธีธนัทก็ไปจองเลยเขาไปดูมาแน่นอนเขาตอบเร็วมากเลยเจนทรีใช่โอ้เขารู้หมดเลยนะอันนี้ผมไม่รู้เลยก็ซื้อบ้านใหม่เลยคุณจะได้ติดโซลาร์เซลล์ได้ใช้เงินแก้ปัญหาพวกนี้เขามาแถมมาด้วยนะมีไอ้ที่ชาร์จรถมีอะไรหมดใช่หลังๆก็แถมนะหลังๆก็อย่างเซนาเนี่ยมากที่เดี๋ยวเขาติดโซล่าเซลล์มาให้ใช่ครับเซนาเขาทำกับบีกริมด้วยครับนะก็จะมีเรื่องโซล่าแล้วก็เด่นนะผมว่าเรื่องโซล่าเนี่ยเซนาเขาจะก่อนมีการติดเท่าที่ผมเคยตามมานะติดให้ข้างบนห้างด้วยครับไม่ใช่แค่ในฝั่งของบ้านธรรมดาตอนนี้อันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าช่วงหลังๆก็คงไม่ได้ตามเท่าไหร่แล้วแต่คาดว่าน่าจะยังมีอยู่ครับก็เด่นแหละนะครับเรื่องโซล่าก็ต้องให้เซนาก็ได้หลายตีมนะหน้าร้อนน่ะใช่ครับทำให้ตลาดหุ้นไทยมันน่าจะคึกคักขึ้นนะมีหุ้นให้เก็งกำไรหุ้นให้เก็งกำไรเนาะแต่ตีมติดโซล่าเซลล์นั้นมันยังไปได้อีกไกลนะเพราะว่าถ้าจำกันได้ในเรื่องที่เขาจะให้โรงงานที่ถ้าต้องการติดเกิน1เมกเนี่ยที่จะผ่อนผันให้ไม่ต้องขอใบรองอเนี่ยตอนนี้ภาครัฐก็กำลังทำการบ้านกันอยู่นะซึ่งถ้าประกาศใช้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะทำให้หุ้นหลายตัวได้ประโยชน์ถูกไหมกันกูลเสริมสร้างทาวเวอร์บีกริมหรือมีใครอีกฮะที่รับติดตั้งตัวของ JK KJN KJL KJL ที่ทำแบบอุปกรณ์เนอะทำพวกขาตั้งโซล่าพาร์เนลอย่างเงี้ยก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมใช่ครับโอ้มีหลายตีมเหมือนกันนะพี่อันมีหลายตีมเนอะนะฮะมีพรามด้วยครับที่เข้าในนิคมนะครับว้าอัพใช่ไหมครับว้าอัพเนอะพวกนี้ส่วนใหญ่เขาก็มีลูกที่ทำตัวของรับติดตั้งโซล่าเนอะหรือจะบ้านปูพาวเวอร์เงี้ยเขาก็มีผ่านบ้านปู Next ใช่ไหมโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะใช่ฮะดูนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะติดโซล่ารูฟท็อปเนี่ยก็ยังไงก็อุดหนุนได้เนอะบริษัทจดทะเบียนหลายรายก็พร้อมให้บริการท่านนะใช่ครับนะครับแต่แน่นอนถ้าจะลงทุนก็ต้องอุดหนุนหยวนต้านะไม่ว่าจะลงทุนหุ้นลงทุนกองทุนรวมลงทุนฟิกอินคัมกับหุ้นกู้ DR DW Structure Product เนอะไม่ว่าจะเป็น FCN ELN อุ้ยครบไปหมดเลยหยวนต้าเนี่ยนะครับคิดถึงติดโซลาร์เซลล์ก็บมจ.หลายๆอันเนาะแต่ถ้าคิดถึงโลกแห่งการลงทุนเนี่ยที่โดดเด่นเลยที่และเป็นที่เดียวที่โปรดักต์ครบคือหยวนต้าแน่นอนนะเราสัปดาห์นี้เราจะมี DR อีกตัวหนึ่งด้วยใช่ครับใช่ไหมคุณอ้วน Venture 19Venture 19วันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันที่28ใช่วันพุธ
ก็เป็นอีกธุรกิจที่น่าสนใจนะใช่ครับใช่ไหมครับเป็นพวกของเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ครับนะครับชั้นสูงมารัวเนาะแล้วก็แต่ละบริษัทเนี่ยผมคิดว่าเป็นตั้งแต่มาตั้งแต่สิงคโปร์ไอร์แลนด์แล้วใช่ไหมครับความแตกต่างทางสายการบินก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วใช่ SCEG หาตัวจับในไทยไม่ได้เวนเจอร์19ก็เหมือนกันก็ไม่มีใช่ใช่ทางเลือกในการลงทุนที่แบบก็เป็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นมาให้เราแบบโลกแห่งการลงทุนเราจะกว้างขึ้นเนาะใช่ครับนะครับโอเคโอเคในประเทศจบไป2เปเปอร์ละใช่มาเรื่องที่3วันนี้เข้าใจว่าวันนี้ทางตลาดทรัพย์จะมีการแถลงด้วยใช่มั้ยฮะเรื่องมาตรการควบคุมช็อตเซลลิ่งกับโปรแกรมเฮดดิ้งที่ประกาศไปแล้วใช่ครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวรอแถลงจากทางตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการแต่ว่าเป็นการนัดสื่อมวลชนมาเพื่อทําความเข้าใจแหละมีสื่อมวลชนพี่ๆอาจจะแล้วก็มีข้อสงสัยจะได้ถามกันครับนะครับแต่ว่าเมื่อวานท่านนายกเค้าก็ไม่หยุดนะครับเค้าไปเยี่ยมคุณทักษิณเหรอไม่ใช่ก่อนนั้นไปก่อนแหมเมื่อวานเค้าไปนั่งจิบกาแฟกันกับคุณพี่ชัยคุณพี่ชัยแล้วก็ใส่ตัวแบบแต่งตัวแบบสบายๆอ่ะคุณพี่ชัยก็จะแบบใส่เสื้อยืดสบายๆนะนายกก็ใส่เสื้อโปโลสีเหลืองตามสไตล์ท่านน่ะนะครับแล้วเค้าไปคุยกันเรื่องที่จะเนี่ยแหละครับหารือเกี่ยวกับเรื่องของการคุมช็อตเซลล์หรือว่าโปรแกรมเทรดดิ้งถ้าเกิดมีก็ต้องจัดการเพราะว่าอะไรเพราะว่าเค้าอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น1ใน8ด้านที่เค้ามีการแถลงวิสัยทัศน์อ่ะก็คือเป็นหับทางด้านการเงินด้วยเค้าบอกเป็นวอลล์สตรีทของอาเซียนเค้าอยากจะทําอย่างนั้นเพราะว่าสภาพคล่องมันได้อ่ะครับนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงเค้าพูดถึงอย่างนี้เหมือนกันนะว่าเรื่องของดิจิทัลแอสเซทที่กําลังจะบูมอ่ะเค้าอยากจะให้เปิดเทรดให้มันแบบคือเป็นโอกาสในการลงทุนสำหรับนักลงทุนไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกัน Digital Asset พวกคริปโตอ่ะเหรอเขาก็จะสนับสนุนตรงนี้ด้วยอย่างนี้คนที่ได้ประโยชน์ก็คือกราฟหรือเปล่าใช่ครับกราฟกับ SCB ใช่ที่เขามีแพลตฟอร์มในการเทรดนะที่อันนี้ถึงที่เป็น listed เนาะครับรวมทั้ง Bitcup ก็ได้ประโยชน์ครับใช่ไหมใช่ครับกราฟก็คือ Binance ไทย SCB ก็ Innovestครับใช่มั้ยจริงๆ KBank ก็มีนะเพราะว่าเขาไปซื้อตัวสตางค์ใช่มั้ยสตางค์โปรเนาะใช่ๆครับแต่จะคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่คนก็จะคุ้นชิน Bitkub Binance Innovestek ก็อาจจะได้รับความนิยมมากกว่าเพราะเป็นแอปที่เหมือนกับมันครบวงจรอยู่นะครับใช่ครับผมก็รอดูแล้วกันแต่ว่าท่าทีที่ชัดเจนมากขึ้นนะผมว่าประเด็นเรื่องของเนี่ยครับก็อย่างที่พี่อันบอกสัปดาห์ที่แล้วว่าน่าจะ public hearing ใช้เวลาไม่นานใช่แล้วเข้าใจว่าวันที่29หรือเปล่า29ที่อันบอกคุณอ้วนมา29ใช่ public hearing เนาะก็จะเป็นรอบที่เหมือนให้ broker เข้าไปให้ความเห็นแต่ว่าเรื่องหลักทรัพย์ขอชี้แจงสื่อก่อนว่าที่มาที่ไปในแต่ละมาตรการทำแล้ววัตถุประสงค์คืออะไรครับนะแต่เห็นหุ้นที่คุณรูปที่คุณอ้วนเรื่องมาน่าสนใจนะคุณเห็นเน็กไทคุณพี่พิชัยมั้ยคุณพี่พิชัยเน็กไทสีเขียวนะกรุงเทพธุรกิจเขาไปดึงภาพมาสวยนะอันนี้แสดงว่าหมายความว่ามาตรการที่ออกมานี่คือน่าจะทำให้โลกแห่งการลงทุนกลายเป็นสีเขียวหรือเปล่าพี่อันนี่ต้องสังเกตนะแต่เขาไม่ได้ใส่ชุดนี้เป็นคุณเศรษฐานะไม่ใช่ไหมแต่นี่คือรูปที่สื่อเขาหยิบมานะใช่ใช่เป็นเน็กไทสีเขียวนะใช่นะครับโอเคนั่นไงก็ขอบคุณคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ต.ทุกท่านนะที่ช่วยกันนะฮะเร่งมือในการออกมาตรการเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนไทยด้วยในรอบนี้นะครับผมครับผมโอเคแล้วคุณจะไม่พูดคุยเรื่องคุณเศรษฐาไปพบคุณทักษิณหน่อยหรอคุณอ้วนไม่ผมยังไม่มีข้อมูลเลยพอดีว่ามีเรื่องวาระครม.โอ้โหผมนี่ถ้าพี่อ้วนไม่มีนี่ผมนี่วาระครม.ก่อนนี้สำคัญพี่อันวันนี้ประชุมครม.ตอนแรกคิดว่าไม่มีอะไรพอพี่อันถามแล้วเมื่อเช้าแต่ผมเห็นข่าวเรื่องคุณหลอกฉันใช่ไหมอันนั้นเป็นคุณเด้งอันนี้เป็นคุณเด้งถามมาก่อนนะวันนี้ครม.มีอะไรมีคุณอ้วนถ้าจะเอามาเลือกหุ้นหน่อยคุณอ้วนพี่อันวันนี้ต้องไปดูครม.นี้ไม่มีอะไรจืดๆแล้วแต่พอเข้ารายการคุณมาบอกว่ามีอะไรเนี่ยก็เนี่ยเห็นข่าวเด้งมาเขาบอกว่าจับตาพี่อันสำนักงบชงขยับวันใช้งบปี67เร็วขึ้นอ๋ออย่างงี้ก็คือเป็นต้นเมษายนเห็นมั้ยพิจารณาวาระ2 3เร็วขึ้นหรอใช่อ๋อมันก็ดีสิดีเพราะนั้นเนี่ยกลางเดือนมีนาคมต้นไปคึกคักเลยนะผมว่าคนจะคาดหวังแล้วไงว่างบประมาณจะมาต้นเมษายนอ๋อวาระ2 3ลองเปลี่ยนเป็น20 21มีนาเหรอคุณอ้วนถ้าดูตามกันนั้นใช่ครับใช่ครับจากเดิม3 4ใช่มั้ยแล้วงบประมาณเนี่ยจะใช้ได้เร็วขึ้นเป็นต้นเมษายนเลยครับ
เนี่ยอ๋ออย่างงี้ดีขึ้นนะโหดีขึ้นเยอะเพราะว่าอันว่าเรื่องนี้มันเป็นตัวปลดล็อกตลาดหุ้นไทยนะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่งบประมาณภาครัฐเดินหน้าได้เนี่ยทีนี้คือคักจริงและ GDP มันจะฐานต่ำด้วยถูกไหมฮะก็จะทางรับเหมาก่อสร้างกลุ่มค้าปลีกนะกลุ่มพวกรับเหมาวัสดุวัสดุก่อสร้างค้าปลีกไฟแนนซ์ก็ได้ไฟแนนซ์ก็ได้ไฟแนนซ์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเช้านี้ครับข้อมูลล่าสุดนะก็เดี๋ยวรอดูครม.ประชุมวันนี้นะถ้ามีการเลื่อนขึ้นมาเรื่องของงบประมาณปี67นะจากเดิมเขาคาดไว้ที่ต้นเดือนเมษาอันนี้จะเลื่อนถ้ามันเป็นปลายมีนาใช่ไหมพิจารณาคือของเดิมเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะบังคับใช้จะใช้ได้เนี่ยปลายเมษาอย่างเร็วฮะต้นพฤษภาอย่างปกติแต่นี่คือใช้ได้แบบต้นเมษาผมว่าเร็วแบบกระชากขึ้นมาเป็นเกือบเดือนเลยนะเป็นเดือนอันนี้จะกระชากขึ้นแบบเหมือนกระชากเซตอินเด็กซ์นั่นน่ะสิกระชากเลยไหมต้องกระชากแล้วไปเท่าไหร่ดีฮะกระชากขึ้นครับกระชากขึ้นสิกระชากขึ้นนะไม่ครับกระชากลงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในประเทศวันนี้นะครับครับอ่ะคราวนี้ใครฟังแล้วรู้สึกว่างบประมาณเลื่อนขึ้นมาพิจารณาวาระ 2-3 เร็วขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าตลาดหุ้นจะคึกคักขึ้นก็ขอเลขเก้าเข้ามาฮะขอเลขเก้าเข้ามากับท่านผู้ชมท่านนี้ 2,000 กว่าท่านละช่วงไลฟ์สดนะสูงยังสูงที่สุดในอุตสาหกรรมเหมือนเดิมทุกวันใช่ครับนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวอันเก็บตกให้นิดนึงเช้านี้เห็นญี่ปุ่นในการเร่งเงินเฟ้อออกมาครับนะเงินเฟ้อญี่ปุ่นเช้านี้ออกมาดีสูงกว่าคาดนิดหน่อยนะครับเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยออกมาที่ 2.2% เพิ่มขึ้นตลาดคาดที่ 2.1 ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานออกมา 2% ตลาดคาด 1.8% นั้นก็เดี๋ยวคงต้องไปดูการประชุม BOJ ครั้งถัดไปคือ 18-19 มีนานะว่ารอบนี้จะเริ่มส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าจะค่อยๆออกจากนโยบายผ่อนคลายการเงินนะครับครับงั้นการที่เงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาดเนี่ยก็อาจจะทำให้ BOJ สามารถมีรูมที่จะส่งสัญญาณได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการประชุมรอบเดือนมีนาคมเนี้ยคาดว่า BOJ จะยังไม่มีการปรับนโยบายดอกเบี้ยจะยังคงติดลบอยู่ที่ 0.1% เพียงแต่โอกาสที่จะส่งสัญญาณเนี่ยอาจจะมากขึ้นหลังจากเงินเฟ้อเช้านี้ออกมาสูงกว่าคาดว่าจะมีเอ่ยว่าจีหรือเปล่าจะมีเอ่ยว่าจีหรือเปล่านะจะเอ่ยว่าจีหรือเปล่าจีสักเล็กน้อยคนก็รอแล้วรออีกอ่ะ BOJ เนี่ยนะซึ่งตลาดทุนญี่ปุ่นตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่สูงมากนะสูงสุดในรอบ 33-34 ปีเนี่ยเป็นระดับที่เรามีการแนะนำแล้วอะเพราะมันเป็นการเล่นบนเรื่องของสตอรี่เรื่องของเงินเยนอ่อนน่ะถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการเอ่ยว่าจีเนี่ยเงินเยนจะแข็งเร็วเพราะคนก็จะกลับทางเนาะมาไล่ซื้อเงินเยนกันเพราะพออะไรก็ตามที่มันอ่อนมากเกินไปเนี่ยพอมันกลับทางเนี่ยอัพไซด์มันเยอะคนก็จะพร้อมซื้อเงินเยนนี่แหละครับผมแสดงว่าถ้าเงินเยนกลับมาแข็งสตอรี่เยนอ่อนดันตลาดหุ้นขึ้นเพราะผลประกอบการส่งออกดีของบริษัทญี่ปุ่นก็จะกลับด้านนะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าจะเทรดญี่ปุ่นยังเทรดได้แต่ใกล้ๆ BOJ ครั้งถัดไปอาจจะต้องเบรกก่อนแล้วมีกำไรเก็บขึ้นมาก่อนแล้วรอเล่นเป็นรอบๆดีกว่าใช่ครับนะครับโอเคคุณแม็กมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะต่างประเทศในประเทศสัปดาห์นี้เดี๋ยวน่าจะมีแถลงหับการบินไหมครับพี่วอนหักการบินหรอเพราะว่าท่องเที่ยวนี่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งน่าสนใจนะมีนาก็คงจะพร้อมเป็นไปได้ไหมฮะรุนได้ไหมรุนได้สัปดาห์หน้าก็วีซ่าใช่ไหมหนึ่งมีนาใช่หนึ่งมีนาวีซ่าไทยจีนนะครับก็เรียบร้อยละฟรีถาวรโอ้โหหลายกลุ่มเด่นเลยนะเนี่ยกลายเป็นว่าใครที่คิดว่าตลาดจืดๆมันเริ่มจะมีแคทเทอริสนะเริ่มจะมีปัจจัยกระตุ้นนะนี่ผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนตลาดหุ้นไทยเหมือนกันนะพอมีจุดเปลี่ยนนึงเกิดขึ้นเนี่ยข่าวดีมารัวๆเลยนะใช่แปลกนะแปลกเนาะใช่ฮะโอเคแล้วเพื่อนก็งั้นว่าช่วงนี้ซื้อหุ้นก็คิดซะว่าซื้อรับปันผลไว้ก่อนใช่ครับนะแต่ว่าอัพไซด์มันจะเปิดหลังจาก XD ผ่านไปละเพราะมันจะมีเรื่องนี้แหละงบประมาณเรื่องวีซ่าไทยจีนเรื่องหักการท่องเที่ยวใช่ไหมฮะมีแต่ข่าวน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะดูแซ่บอยู่นะตลาดหุ้นไทยเนี่ยหุ้นเชื่อมคริปโตก็ได้อีกหุ้นเชื่อมคริปโตอีกโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าใครจะลงทุนกองทุนที่เชื่อมโยงกับตัวของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเรายังแนะนำกองเดิมนะคือ ASP Digibrock ครับผมนะซึ่งเคยแนะนำไปละตั้งแต่ช่วง2สัปดาห์ที่แล้วให้ซื้อถือไว้นะซึ่งถ้าใครที่ซื้อสะสมตามมาเนี่ยอันนั้นผ่านมา2สัปดาห์น่าจะได้รีเทิร์นที่ดีอยู่นะใช่ครับนะอิ่มเลยใช่ส่วนอีกกองนึงนะอีกกองนึงที่ช่วงนี้สำหรับคนที่สนใจจะลงทุนในหุ้นจีนนะช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะซื้อผ่านหยวนต้าเนี่ย
ถ้าซื้อตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้ลดค่า upfront fee เหลือ 0.5% โอ้แต่ถ้าซื้อเกิน10ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยอันนี้จะไม่ต้องเสียค่า upfront เลยเป็น 0% ซึ่งกองเนี้ยเหมาะกับคนที่จะลงทุนในจีนเป็นหลักเพราะว่าเขาเลือกหุ้นจีนแค่10ตัวครับนะครับที่จะลงทุนนะแล้วก็มีโปรโมชั่นอยู่ช่วงนี้ด้วยก็คือกองMega 10 China นะฮะ Mega 10 China นะครับอันนี้ของบลจ.อันดูนิดนึงนะอันจำชื่อไม่ได้ละMega 10 China Mega 10 China นะเดี๋ยวขอดูนิดดิงMega 10 China A China ขีด A นะครับนะฮะของบลจ.เลยนะคุณอ้วนของกรุงศรีเหรอไม่ใช่อันบนสุดนั่นแหละของคุณเมกาเทนไชน่าขีด A อันนี้เหรอฮะใช่เออ10บริษัทเดี๋ยวนะนี่ไปดูของลงทุนแบรนด์เขานะทาริสเหรออ่าทาริสใช่ใช่ใช่นะเพราะถ้าใครที่ชอบตลาดหุ้นจีนเนาะที่คิดว่าตอนนี้มันถูกละคิดว่ามันถูกละแล้วก็กองนี้ก็ลงแค่10ตัว10ตัวได้ก็คิดว่ามันเป็นตัวหลักของตลาดหุ้นจีนรอบนี้เนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับใช่ครับนะแต่ที่สำคัญซื้อผ่านยูต้านะนะครับอายุผ่านยูต้าเนาะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยเกิน1ล้านบาทอัพฟอนฟรีลดเหลือ 0.5% แต่ถ้าซื้อเกิน10ล้าน 0% นะคุณก็ลองเซิร์ชดูก็ได้ในหน้าเว็บเขาก็มีโปรโมชั่นหน้าเว็บทาลิสนี่แหละมีไหมฮะเดี๋ยวเข้าอันแรกเลยนี่ๆไงปรับลดค่าธรรมเนียมเห็นมั้ยฮะโอเคซื้อผ่านเราง่ายๆซื้อผ่านเราเนาะซื้อผ่านเราเนี่ยเห็นมั้ยฮะเนี่ย10ล้านยกเว้นไปเลยยกเว้นไปเลยแซ่บมั้ยคุณแม็กแซ่บมากครับนะไม่ต้องมีอัพฟอนซื้อหุ้นจีนต้องเสียค่าคอมนะอันนี้ยกเว้นอัพฟอนนะฟอนฟรีไม่มีนี่สบายไปเยอะนะ 0.5% นี่เยอะนะเพราะว่าหมายถึงแบบว่าถ้าเรามองเป็นเงินการลงทุนน่ะใช่ใช่มั้ยครับผลตอบแทน 0.5% ไม่โดนหักใช่ตอนแรกนี่1เลยเธอใช่แต่ถ้าซื้อต่ำกว่า1ล้านก็จะเสีย 1% นะครับแต่มีโปรจะเกิน1ล้านกับเกิน10ล้านเนาะครับอันว่าลูกค้าอยู่ต้านน่ะรวยเกิน10เกิน10ทั้งนั้นแหละพี่ๆที่จะซื้อวันนี้น้องยังไงเช้านี้กดผ่านตัว Streaming for Fund ของยูนต้าได้เลยนะครับชื่อกองทุนอีกทีฮะคุณอ้วนเมกะเทนไชน่าครับขีดเมกะเมกะแล้วก็10นะไชน่าขีดอย่าไปซื้อผิดนะครับอย่าไปซื้อเมกะเทนเฉยๆนะเมกะเทนเฉยๆนั่นซื้อหุ้นเทคอเมริกา10ตัวนะซึ่งราคามันค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นซื้อดูให้ดีนะเมกะ10แล้วกันเมกะ10ไชน่าขีด A นะครับเมกะเทนนี่โอ้โหเรียบร้อยเลยเป็นเทรนด์เลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยกลายเป็นคนละเรื่องเลยใช่เนาะอันนี้เขาก็จะลองทุนหุ้นใหญ่ๆของจีน10ตัวครับเขามีแจ้งนะครับหลงมันน่าจะอาลีบาบาผิงอันอะไรเงี้ยคุณอ้วน10ตัวเนี่ยนะคุณดูรูปอีก BYD มีเนาะพูดดีไหมคุณแม็กพูดดีทั้งนั้นเลยแล้วก็ถูกมากนะแต่ละตัวเนี่ยคุณเจียวมี่นี่ครับคือฉันแนวหน้าเลยแหละต้องแนวหน้าเลยมีเสี่ยวมี่ใช่ไหมเสี่ยวมี่ที่บ้านทุกบ้านต้องมีอ่ะเพราะฉะนั้นเลยคิดว่ากองเนี้ยน่าสนใจไงเพราะมันเลือกแค่10ตัวที่มันเป็นบิ๊กเนมและซื้อราคาตรงเนี้ยprice per book จีนเนาะตลาดหุ้นฮ่องกงตอนนี้ต่ํามากเนาะต่ําสุดในรอบ20ปีอ่ะในรอบ20ปีเนี่ยเคยเกิด price per book ที่ระดับตัวนี้ประมาณ4ครั้งเองครับผมนะครับเพราะบางครั้งอ่ะแบบสมมติอ่ะเราไปจิ้มรายตัวเราก็แบบอ่ะเหรอฉันไปจิ้มผิดจิ้มถูกครับเลือกตรงนี้ได้10ตัวเป็นบาสเกตไปก็ดูดีใช่ครับนะครับโอเคนะอ่ะใครจะอุดหนุนตัวนี้ก็หยวนต้าขอเลขหนึ่งเข้ามาหน่อยฮะนะมีโปรโมชั่นด้วยคุณพี่เคดมันอยู่บอกว่าผมซื้อแล้วครับนั่นซื้อแต่ซื้อที่ไหนซื้อยูนต้าหรือเปล่าซื้อก็ยูนต้ามาหาพี่เคดมันอยู่แต่ตอบไปชื่นใจหน่อยสิฮะพูดถึงเรื่องชื่นใจนี่อยากจะแชร์นิดนึงเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีลูกค้าที่ฟังรายการเวลดีไซน์เข้ามาเปิดบัญชีที่เกียร์สอนนะไงขอขอบพระคุณมากนะฮะลูกค้าเขาก็บอกว่าชมรายการเรามานานแล้วก็รับรู้ได้ถึงคุณภาพของเรานะครับนะฮะแล้วก็เปิดบัญชีกับน้อง IC น้อง IC ที่ไปเปิดบัญชีเนี่ยก็รับมาเล่าให้ฟังว่าลูกค้าเขาบอกว่าผมไม่ต้องมาลดค่าคอมให้ผมนะเพราะว่าผมอ่ะ
รู้สึกประทับใจกับคุณภาพของหยวนต้าไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของบทวิเคราะห์คุณภาพของระบบเทรดคุณภาพของแบรนด์หยวนต้าแล้วก็เซอร์วิสของน้องๆ IC ด้วยนะลูกค้าเป็นคนเอ่ยเองเลยนะเอ่ยว่า G เองเอ่ยว่า G เองเลยว่าไม่ต้องมาลดค่าคอมให้ผมนะเพราะว่าแบบบางทีเนาะบางทีก็จะบอกว่าใช้ค่าคอมสู้ไงถ้าเปิดกระหนูนะคะหนูลดค่าคอมให้อะไรเงี้ยแต่อันนี้ลูกค้าแบบพูดมาเองเลยอ่ะก็ต้องบอกว่าขอบพระคุณมากๆเลยรู้สึกครับอุ๊ยรู้สึกว่าชื่นฉ่ำอ่ะเนาะน่ารักมากเนาะชุ่มฉ่ำหัวใจนะนี่แหละนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะใช่นะครับครับผมโอเคอ่ะคุณอ้วนมีพี่ท่านนึงถามว่าถ้าจะซื้อเมกะเทรนด์ชัยนาผ่านหยวนต้าต้องทำยังไงครับยิงติดต่อทางช่องทางหรือออนไลน์เราเนี่ยส่งลิงก์ให้พี่เขาเลยหรือว่าติดต่อกันไปเลยฮะใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาที่020098000ก่อนก็ได้นะครับคือถ้าเป็นลูกค้าหุ้นอยู่แล้วยังไม่ได้เปิดบัญชีกองทุนนะโทรแจ้งเจ้าที่ IC หรือติดต่อออนไลน์ให้เปิดบัญชีกองทุนครับหลังจากเปิดเสร็จจะซื้อผ่านเจ้าที่ IC ก็ได้หรือพี่จะพีผ่านแอปตัวของ Streaming for Fun ก็ได้ก็เหมือนแอปพลิเคชันเล่นหุ้นนี่แหละแต่ว่านี่ไม่ซื้อกองทุนนะครับซึ่งข้อดีก็คือมันจะซื้อบอทกองทุนของบลจ.ได้ค่อนข้างเยอะเกือบ20บลจ.มันก็จะรวมทั้งหมดไว้ที่ท่านมันจะต่างกับสมมุติท่านไปซื้อของซื้อจากธนาคารเงี้ยเวลาดูมันก็แบบธนาคารนึงก็ดูบลจ.ของตัวเองมันจะไม่ได้รวมทั้งหมดแต่ถ้าผ่าน Streaming for Fun มันดูได้ทั้งหมดใช่ครับนะครับรวมอย่างนั้นหมดโอเคก็ประมาณนี้ครับนะหันมาอีกทีจะหมดเวลาแล้วเนี่ยครับผมโอ้โหไปเสร็จครบถ้วนข้อมูลแน่นๆเลยนะพี่อั้นครับเปิดสัปดาห์มาเนี่ยนะครับแล้วก็มีหลายธีมหลายกลุ่มครับผมว่านักลงทุนน่าจะคึกคักนะครับสำหรับสัปดาห์นี้วันนี้น่าจะมองเขียวมั้ยเหมือนเนคไทคุณพี่พิชัยมั้ยคุณนะเพราะว่ากลับมาจากวันหยุดยาวเนี่ยเตรียมสภาพจิตใจมาเจอสัปดาห์นี้ก็โอเคเลยนะครับวันนี้ผมว่าสีเขียวครับนะครับแล้วก็ควรจะปรับตัวขึ้นเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์ไปทดสอบแนวต้านสัมพันธ์ก่อนละกันนะครับสัก 1,400 ผมก็สบายๆอย่างนั้น 1,400 3จุดเหรอคุณเนี่ยสบายๆต้องขึ้นไปก่อนแล้วก็สร้างฐาน1404 1404นะครับสร้างฐานแล้วก็เพื่อสะสมกำลังนะพี่แชมป์บอกมาผมฟังเมื่อเช้าสะสมกำลังสะสมกำลังนะใช่เพื่อรอขึ้นเพื่อรอเบรกใช่ครับส่วนงบคุณอ้วนให้เวลาคุณอ้วน1นาทีงบออกมา10กว่าตัวโอ้ไม่ต้องทำไมงบตัวไหนดีกว่าคาดอ่ะคุณไม่ต้องพูดเยอะถ้าเกิดตารางเนี้ยไม่ต้องพูดเยอะนะสบายๆดูหน้าจอเอาเออนะครับส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาดนะครับแม้แต่บางตัวที่แบบนักวิเคราะห์ก็แบบโอ้ยสุดแบบแต่ละรอบออกมาแย่กว่าคาดใหญ่กว่าคาดนะอันนี้อย่าง M อย่างเงี้ย M สุกี้ก็ดีกว่าคาดนะครับ CPO นี่ดีกว่าคาดมากครับนะฮะแบมนะที่เคยแย่กว่าคาดก็ดีกว่าคาดละไม่ได้ผิดหวังละเออส่วนตัวที่ต่ำกว่าคาดเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวใหญ่ก็จะเป็น IVLนะครับ IVL ยังมีการตั้งด้อยค่าอยู่คล้ายๆกับไตรมาส4ปี65เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวของTPAC นะอันนี้นิดนึงนะต่ำกว่าคาดนิดนึงส่วนวิลันดาใกล้เคียงคาดก็จะเป็นตัวเล็กๆไปนะครับแต่เป็นว่าโทนช่วงหลังเนี่ยข้อดีก็คือออกมาดีกว่าคาดหรือว่าใกล้เคียงคาดซะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทนตลาดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นการเล่นลักษณะถ้าเกิดทุกท่านสังเกตได้ก็คือตัวไหนดีปุ๊บเขาก็เล่นกันเลยครับเราก็ไล่กันขึ้นมาเลยก็นี่เป็นดีตลาดโดยรวมเลยครับนะครับวันนี้ข้อดีก็คืองบที่ออกมาสุดเนี่ยดีกว่าคาดเยอะใช่ครับใช่มั้ยฮะก็น่าจะเป็นตัวช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยได้ใช่ครับนะครับหุ้นแนะนำวันนี้แน่นอนวันนี้เราต้องเลือก CPO แหละเอางบออกมาดีกว่าคาดใช่ถูกมั้ยงบออกมาดีกว่าคาดเข้าธีมหน้าร้อนด้วยแล้วก็ถ้าฟาร์มอินคัมฟื้นตัวก็ได้ประโยชน์แล้วถ้างบประมาณภาครัฐโหวตเร็วกว่าเดิมก็ได้ประโยชน์มันดูแล้วมันประโยชน์มันเยอะเหลือเกินนะ CPO วันนี้เราก็เลยเลือก CPO นะฮะแนวต้าน60บาทงบออกมาดีกว่าคาดการของเราใน 17% และดีกว่าคาดการของตลาด 19% โอ้ยสำหรับไตรมาส4ที่ประกาศออกมานะประกาศปันผลหุ้นละ1บาทนะฮะ XD 8พฤษภาคมยิวประมาณเกือบ 2% ครับนะครับแนะนำสะสมนะฮะ CPO แนะนำต่อเนื่องเลยตัวนี้เราแนะนำตั้งแต่ระดับราคาสัก52 53ตอนนี้ขึ้นมา57บาท25ละแต่ก็ยังคิดว่ายังไปได้ต่อนะเพราะเป็นตัวใหญ่ที่สตอรี่มันชัดจริงๆครับผมตัวที่2แนะนำเนอร์นะเนอร์เนี่ยได้ประโยชน์จาก1เนอร์ราคายางที่ขยับขึ้นครับ2ยอดส่งออกยางแท่งเดือนมกราคมเติบโตเด่นครับนั่นหมายความว่างบไตรมาส4ที่จะออกวันนี้ที่คุณเอ็มคาดการณ์ว่างบสวยไตรมาส1น่าจะสวยต่อถูกมั้ยเพราะเราเห็นเทรนด์การส่งออกที่มันเร่งตัวขึ้นไปใช่ครับนอกจากนั้นเนอร์เราคาดปันผลฮะหุ้นละ
29สตางค์น่าจะประกาศพร้อมงบการเงินที่จะรายงานในวันนี้ Dividend Yield ก็เกือบ5พอใช้ได้นะคุณแม่ 5% นะจุกๆเลยครับนะเออราคาหุ้น PE ก็ไม่แพงประมาณ7เท่าแพงก็ยังสะสมเนยอยู่จะเก็งงบเก็งปันผลครับก็ได้สำหรับคนที่เล่นสั้นแต่ถ้าคนที่เล่นกลางยาวจะมองว่าเทรนด์ของธุรกิจยางเริ่มกลับมาในเดือนมกราในไตรมาส1ก็อาจจะถือรันเทรนด์ไปก็ได้อันนี้แล้วแต่สไตล์ของท่านเนื่องจากช่วงนี้หุ้นกลุ่มยางค่อนข้างเด่นไม่ว่าจะเป็นเนอร์หรือว่าตัว STA นะครับตัวที่3แนะนำเบมนะเบมนี่งบจะออกวันพฤหัสนี้ใช่ไหมคุณแม็กใช่ครับนะครับงบน่าจะสวยไหมน่าจะสวยนะเพราะว่าโตเด่นเลยแหละก็ที่ตลาดประเมินไว้ประมาณสัก760ล้านครับนะครับก็โตเด่นทั้ง year on year แล้วก็คิวออนคิวเนี่ยถ้าหักตัวของปันผลไปก็โตเด่นอยู่ดีครับนะครับปันผลของไททันวอเตอร์กับ CKP อันนี้ต้องหักออกไปนะครับจะได้ดูคอร์ปอเรชั่นแล้วอันเนี้ยบอกว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่จะได้รับอันนี้ส่งจากการเลื่อนตัวของภาครัฐด้วยนะงบประมาณรัฐเนี่ยโอ้เชื่อมโยงกับการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มไงใช่ใช่ไหมครับที่ยังเป็นแฮงก์อยู่ตอนนี้แล้วถ้าประมูลสายสีส้มตะวันตกได้เนี่ยก็จะได้ออเปอเรเตอร์วิ่งสายสีส้มตะวันออกด้วยอย่างที่ท่านได้ถามเข้ามาสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าทำไมสร้างเสร็จแล้วยังไม่วิ่งสักทีเพราะต้องรอประมูลแล้วก็ก่อสร้างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องนึงแต่ว่าถ้าประมูลแล้วออเปอเรเตอร์จะวิ่งทั้งสายนะครับก็จะเริ่มวิ่งตะวันตะวันตะวันออกได้ทันทีครับผมตัวของ ridership ก็ new high ดูดีไปหมดครับครับก็แนะนำสะสมต่อเนื่องนะเบมรอบนี้เราก็แนะนำตั้งแต่บริเวณ7บาทใช่ครับ30 40อ่ะตอนนั้นที่ short covering อ่ะที่เรามาเล่าให้ฟังว่าอุ๊ยทำไมราคามันต่ำกว่าช่วงก่อนโควิดได้ยังไงทั้งที่ traffic ทางด่วนเนี่ยกลับมาเท่ากับก่อนโควิดแล้วแล้วก็ traffic รถไฟฟ้าเนี่ยสูงกว่าช่วงโควิด 40% ทำไมราคาหุ้นต่ำกว่าโควิดแบบไม่เบรกเซนมากแล้วทำไมโดนช็อตเซลล์ทุกวันวันละ 20% ของมูลค่าเทรดถูกไหมซึ่งวันนั้นที่เราแนะนำเราบัตทอมเลยนะบัตทอม7บาท20แถวเนี้ยรอบเนี้ยจำได้ก็ยังไปต่อได้ครับเพราะงบดีแล้วก็สีส้มเนี่ยติดตามถ้าคืบหน้าเมื่อไหร่เบมยังไงเป็นตัวเต็งนะครับตัวสุดท้ายทางเทคนิควันนี้คุณแชมป์เลือกตัวไหนฮะคุณอ้วน SSR ครับฮะแนวต้าน 2.64 นะครับ 2.5 แล้วก็ซอฟรอถ้าต่ำกว่า 2.4 ตัวนี้งบออกไปแล้วนะงบดีกว่าคาดนะครับแล้วก็ได้แรงหนุนจากเรื่องการท่องเที่ยวที่คุณแม็กเล่าให้ฟังไปด้วยเขาบอกว่าราคาหุ้น break out ออกจากกรอบไซด์เวย์เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เตรียมและกระชากขึ้นอันนี้ใส่คำพูดเข้าไปคุณแชมป์เหรอคุณแชมป์ฟังอยู่แชมป์ยิ้มเลยนะว่าฉันไม่ได้เขียนเลยนะว่ากระชากอะไรเนี่ยคุณอ้วนเป็นก็มันเบรกข้อความเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยมันเบรกแล้วอันนี้ผิด PDPA หรือเปล่าต้องรอถามคุณแชมป์นะอ่ะแต่มองว่าทางเทคนิคสวยไปได้ครับผมนะฮะโอเคตอนนี้หุ้น3ตัวที่แนะนำก็มีจุดเด่นที่ต่างกันครับเด่นทุกตัวเนาะ CPO งบออกไปแล้วสวยเสด็จนะฮะวันศุกร์เนอร์งบจะออกวันนี้มีทั้งเงินปันผลและงบที่ดีครับเบมงบจะออกพฤหัสมีทั้งเรื่องของงบที่สวยและเรื่องโปรเจกต์ภาครัฐที่ถูกผลักดันขึ้นมาพิจารณาให้เร็วกว่าคาดการเดิมครับผมนะครับขอบทุกตีมเลยขอบทุกตีมนะฟังรายการหยวนต้าเนี่ยนะพี่สุขินแจ้งเข้ามาแล้วนะว่าแจ้ง IC ไปแล้วนะครับเรื่องกองทุนไชน่านะกองทุนไชน่าเมื่อกี้นะยังไงก็ยังไงสั่งซื้อให้ถูกตัวนะฮะพี่เมกาเทนไชน่านะอันนี้เมื่อกี้นะเมกาเทนไชน่าขีดเอนะครับอย่าไปซื้อเมก้าเทนเฉยๆนะอันนั้นมันหุ้นอเมริกา10ตัวนะครับนะครับโอเคน่าสนใจน่าสนใจนะให้คุณว่าปิดท้ายรายการแล้วกันครับผมอ่ะก็ขอบคุณมากคุณแชมป์มารออยู่แล้วนะครับแต่ว่าหวังว่านะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นแชมป์บอกอากาศร้อนถอดเสื้อมาเลยวันนี้ก็จะเป็นวันที่ดีของตลาดหุ้นไทยแล้วแหละสลับเข้ามาบ้างเพราะว่าปัจจัยหลายๆปัจจัยเนี่ยเริ่มเอื้อนะต่อการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยแล้วครับครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะแล้วช่วงนี้ก็มาลุ้นงบกันครับเพราะตัวที่แนะนำเนี่ยให้บอกว่างบจะสวยเนี่ยก็ขอให้ออกมาสวยกว่าที่แนะนำนะจะได้เป็นตัวเร่งราคาหุ้นให้ขยับขึ้นไปได้แต่งต่อเนื่องครับนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับภาพเซตอินเด็กซ์นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจจะมีจังหวะที่มันย่อตัวลงมานะครับเพราะว่าทดสอบแนวต้านที่ 1,402 นะครับแล้วมันยังไม่ผ่านก็เลยเกิดการถอยลงมาแต่ถามว่า
การที่มันถอยลงมาแบบนี้นะครับมันทำให้ภาพโดยรวมเนี่ยเสียหรือเปล่าก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่านะครับเราก็จะเห็นว่าการแบบพยายามจะเบรกเอาท์ในรอบแรกเนี่ยการไม่ผ่านบางทีมันไม่ได้แปลกนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดมันย่อมาเนี่ยแล้วมันไม่ต่ำกว่า 1,391 เนี่ยนะครับเรามองว่ามันเป็นการสะสมกำลังเพื่อจะรอปรับตัวขึ้นมาต่อมากกว่านะครับดังนั้นก็ตอนนี้ใช้1402เนี่ยเป็นคีย์นะครับถ้าถอยมาเนี่ยนะครับยังต่ำกว่าอยู่ก็เหมือนเป็นช่วงสะสมกำลังอยู่แล้วเมื่อไหร่เนี่ยที่มันเบรกผ่าน1402ขึ้นมาได้เนี่ยนะครับก็ถึงจะเป็นตัวคอนเฟิร์มสัญญาณบวกเป้าหมายก็1410แล้วก็1415ตามลำดับนะครับถ้าเกิดเรามาดูในตัวของ market break นิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยคือวันศุกร์เนี่ยถึงแม้ว่าเซตเนี่ยมันจะย่อลงมานะครับแต่ถ้าเกิดเราดูตัวของ market break เราจะเห็นว่า new high เนี่ยนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแหละนะครับเพราะดัชนีลงแต่ว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมันสามารถทำ new high ได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้เลยเป็นที่เราพูดว่าทำไมถึงเรามองว่าตอนนี้มันเป็นการสะสมกำลังเพื่อจะขึ้นต่อนะครับสำหรับกลยุทธ์ในการเล่นวันนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงต้องเล่นเป็นแนว break out แหละเพราะว่าหุ้นที่ทำ new high เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในหุ้นรายตัวทีหลังนะครับว่ามีตัวไหนบ้างในตัวของ Set 50 Index Future นะครับสำหรับ Future ก็แถวๆ High เดิมเหมือนเดิมนะครับก็แถวประมาณ852เนี่ยมันเป็นแนวสำคัญนะครับเพราะ852มันเป็นแกปรอบที่แล้วนะครับช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเบรกผ่านไปได้ก่อนแต่สุดท้ายก็มีการถอยลงมาแต่ก็ถือว่าไม่ได้ถอยลงมาลึกมากนะครับในตัวของ Future นะครับโดยรวมเนี่ยเราก็มองว่าเป็นการสะสมกำลังรอขึ้นเหมือนกันแหละนะครับแต่เนื่องจากเราเพิ่งปิดสถานะลองไปนะครับตอนนี้เราอาจจะ wait and see ไปก่อนช่วงนี้ก็พยายามหาหุ้นรายตัวเนี่ยที่มัน break out เนี่ยเล่นไปก่อนนะครับข้ามมาที่ตัวของทองคำเลยนะครับสำหรับตัวของทองคำเนี่ยก็คงใช้กรอบคล้ายๆเดิมแหละนะครับจะเห็นว่าตัวของทองคำเนี่ยมันเป็นกรอบ downtrend channel นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแถวกรอบบนของ downtrend channel ละถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนๆของทองคำเนี่ยนะครับเราจะหาจังหวะซื้อเนี่ยอย่างน้อยนะครับถ้าเกิดเราจะซื้อทองคำเนี่ยมันต้องเบรกออกจากกรอบดาวเทนชาแนลให้ได้ก่อนนะครับถ้าเกิดยังเบรกผ่านตรงนี้ไม่ได้เนี่ยการเล่นเนี่ยฝั่งช็อตเนี่ยอาจจะยังได้เปรียบมากกว่าอยู่สำหรับตัวของราคาทองคำนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบไนซ์เมกนะครับสำหรับราคาน้ำมันดิบไนซ์เมกเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนที่เราเคยคุยกันไว้นะว่ามันก็แกว่งนะครับในกรอบระหว่างเส้น20กับเส้น200นะครับเส้น20เนี่ยก็เป็นแนวรับเมื่อวานเนี่ยช่วงที่ราคาน้ำมันลงเนี่ยก็มาแตะเส้น20แล้วก็มีแรงซื้อกลับมายืนเหนือเส้น20นะครับแต่ขึ้นไปเส้น200ก็ยังแบบติดแถวนี้อยู่นะครับโดยรวมเนี่ยมันก็เหมือนว่าน้ำมันเนี่ยจะฟอร์มเป็นแพทเทิร์นของ ascending หรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดมันฟอร์ม ascending เนี่ยเราก็รอจังหวะ breakout เมื่อไหร่ที่มันมีการ breakout เนี่ยราคาน้ำมันก็จะเป็นการเลือกทิศทางนะครับโดยรวมตอนนี้เนี่ยเราอาจจะให้น้ำหนักกับการเบรกเอาท์ในฝั่งของการขึ้นมากกว่าสำหรับราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นะครับสำหรับตัวของค่าเงินนะครับเราเริ่มที่ค่าเงินของยูโรดอลลาร์นะครับสำหรับยูโรดอลลาร์เนี่ยถ้าเทียบกับตัวของราคาทองคำเนี่ยยูโรดอลลาร์เนี่ยถือว่าเริ่มดีกว่านะครับคือปกติยูโรดอลลาร์กับทองคำเนี่ยมันมักจะวิ่งคล้ายๆกันนะครับแต่เมื่อกี้เราดูทองคำไปแล้วว่ากรอบบนเนี่ยที่มันทดสอบเนี่ยมันยังไม่ผ่านนะครับแต่ยูโรดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มมีการเบรกผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็เริ่มกลับมายืนเหนือเส้น200วันได้แล้วด้วยนะครับดังนั้นยูโรดอลลาร์เนี่ยทิศทางโดยรวมเนี่ยอาจจะเป็นบวกมากกว่าตัวทองคำนะครับอันนี้เราก็อาจจะสามารถมองเป็นปัจจัยบวกของทองคำอีกส่วนนึงก็ได้ว่ายูโรดอลลาร์เนี่ยมันก็มีการเบรกมาแล้วนะครับดังนั้นทองคำเนี่ยอาจจะเบรกตามขึ้นมาทีหลังหรือเปล่านะครับสำหรับยูโรดอลลาร์ก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาแถวประมาณ 1.089 หรือ 1.09 นะครับก็อาจจะเล่นฝั่งลองก็ได้นะครับส่วนค่าเงินบาทนะครับอันนี้เราก็คงมองคล้ายๆเดิมนะครับว่า36บาทเนี่ยมันเป็นโซนของแนวต้านนะครับเพราะว่ามันเป็นการทำ bearish divergence นะครับก็โดยรวมเนี่ยเราก็คอมเมนต์แบบนี้มาทั้งสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์นี้มันก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดังนั้นการเก็งกำไรก็เหมือนเดิม36ก็เป็นแนวช็อตเส้น 235.3 ก็เป็นแนวปิดช็อตนะครับส่วนค่าเงินเยนนะครับสำหรับค่าเงินเยนก็มีการอ่อนค่าแต่ว่าจังหวะช็อตมันก็ยังไม่ชัดเพราะว่า
ตัว divergent เนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดชัดถามว่ามันพอมอง divergent ได้ไหมมันก็พอมองได้หน่อยๆนะครับคือแถวประมาณ high เดิมเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็น divergent ละแต่คือถ้าเกิดเราเทียบกับเงินบาทเนี่ยคือภาพ divergent มันชัดกว่านะครับดังนั้นการเก็งกำไรเนี่ยไปช็อต USD THB เนี่ยก็น่าจะดีกว่าช็อตตัวของ USD JPY นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของค่าเงินทั้งหมดนะครับถัดมาก็เป็นภาพของเซกเตอร์นะครับเป็นภาพของเซกเตอร์โรเตชันก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับกลุ่มที่มันมีโอกาสจะมาในโซลิดดิ้งก็จะเป็นพวกแบงค์นะครับเป็นพวกอินชัวรันนะครับหรือว่าตัวของคอนแมทนะครับก็พวกวัสดุก่อสร้างนะครับโอเคก็ขอข้ามาที่หุ้นแนะนำเลยแล้วกันนะคือวันนี้เราก็คงโฟกัสกับเรื่องของหุ้นที่เป็นการเบรกเอาท์เป็นหลักนะครับสำหรับตัวแรกนะครับผมเรียกมาเป็นตัวของ CK นะครับก็ถือว่า CK เนี่ยจริงผมพลาดไปรอบหนึ่งนะครับคือไอ้รอบที่มันเบรกสามเหลี่ยมตรงเนี้ยนะครับมันแนะนำไม่ทันเพราะว่าตอนจังหวะที่มันเบรกเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงมากนะครับตอนวันที่14ที่เบรกขึ้นไปเนี่ยครับเราก็เลยตอนนี้มันเบรกไปเสร็จนะครับเราก็รอพักหนึ่งให้มันแบบถอยเริ่มตั้งฐานก่อนนะครับเราก็มองว่าตอนนี้มันก็น่าจะเริ่มถอยตั้งฐานเสร็จละนะครับราคาก็มีโอกาสจะเร่งตัวขึ้นไปต่อนะครับคือไหนๆมันเบรกสามเหลี่ยมมาแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่ามันมีโอกาสจะขึ้นมาทดสอบแถวช่วงไฮเดินตรงนี้นะครับ 24.5 ถึง 24.8 นะครับเป็นแนวต้านส่วนแนวรับนะครับก็คือไฮตรงนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวรับก็อยู่แถวประมาณ 23.6 นะครับ stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า23บาทสำหรับตัวของ CK นะครับสำหรับตัวที่2นะครับเป็นตัวของอิชิตันนะครับสำหรับอิชิตันเนี่ยก็เป็นเรื่องของการ break out นะครับคือรอบก่อนหน้าเนี่ยเราให้ซื้อตอนที่มันถอยมาแถวเส้น20วันนะครับแล้วก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีตอนนี้ก็ทดสอบแถวช่วง high เดิมอยู่นะครับซึ่ง high เดิมก็มีโอกาสจะผ่านได้แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดมันผ่าน high เดิมขึ้นมานิดนึงเนี่ยนะครับ MACD เนี่ยก็พร้อมจะตัดขึ้นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดผ่านนี้ได้เป้าหมายถัดไปก็18.3 แล้วก็ 18.7 แนวรับ 17.6 นะครับ stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า 17.2 นะครับคนที่ซื้อตอน pullback มาเนี่ยก็ถือต่อได้นะครับส่วนคนที่แบบยังไม่ได้ซื้อนะครับแต่ราคากำลังเบรกเนี่ยก็ซื้อได้เหมือนกันสำหรับตัวของอิชิตันนะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นแนวของ pullback บ้างนะครับก็สำหรับคนที่ไม่ถนัดเล่นหุ้น break out นะครับชอบเล่นหุ้นที่มันย่อตัวก็อาจจะมาดูตัวของ big grim นะครับเพราะว่าตัวของ big grim เนี่ยจังหวะที่ถอยลงมาเนี่ยก็จะเห็นว่าแถวประมาณ 26.75 เนี่ยคือเส้น up trend line พอดีนะครับถอยลงมาเสร็จปุ๊บนะครับจะเห็นว่าหางของ candlestick เนี่ยมีแรงซื้อกลับดังนั้นก็เป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อแหละสำหรับ big grim แนวรับ27นะครับ stop loss ถ้าต่ำกว่า 26.25 เป้าหมายคือ28แล้วก็29บาทสำหรับตัวของ big grim นะครับถัดมาหุ้นนอกเซต100กันนะครับสำหรับหุ้นนอกเซต100เนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นการ break out หมดเลยทั้ง3ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นตัวของ MBK นะครับ MBK นี้เราไม่ได้หยิบมาคุยกันนานมากนะครับคือก่อนหน้านี้ผมก็รอดูอยู่ในเรื่องของการทดสอบเส้น200วันของ MBK นะครับเราเห็น MBK เนี่ยปีนี้ทดสอบเส้น200วันไปแล้วรอบหนึ่งตอนต้นปีนะครับนี้ไม่ผ่านนะครับทดสอบอีกทีตอนเดือนต้นเดือนนี้นะครับประมาณวันที่7นะครับทดสอบไปก็ยังไม่ผ่านนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่มันทดสอบแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยนะครับโลเนี่ยมันยกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคือพวกนี้มันเหมือนว่ามันเป็นการแบบสะสมกำลังแล้วก็รอผ่านนะครับล่าสุดก็สามารถปิดแล้วก็ผ่านเส้น200วันขึ้นมาได้แล้วนะครับงั้น MBK ก็เลยเป็นจังหวะ follow buy เป้าหมายคือ 17.3 แล้วก็ 17.6 นะครับแนวรับ 16.7 stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า 16.3 นะครับถัดมาก็เป็นตัวของ Secure นะครับ pattern ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือพยายามจะขึ้นมาทดสอบเส้น200วันนะครับรอบแรกทดสอบไปทีนึงไม่ผ่านนะครับย่อลงมาแล้วก็ย่อเนี่ยมันก็เป็นการยกโลนะครับแล้วล่าสุดก็มีการปิดเบรกเอาท์ผ่านได้แล้วนะครับก็เลยเป็นจังหวะในการ follow buy ได้นะครับเป้าหมายก็ 14.7 แล้วก็15บาทแนวรับก็ 14.2 นะครับแล้วก็ stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า 13.8 นะครับเดี๋ยวเราแทรกเด็ดความรู้นิดนึงแล้วกันนะครับคือจะเห็นว่าตัวของ Secure เนี่ยกับ MBK เนี่ยมันมีความคล้ายกันที่ว่าทดสอบเส้น200วันแล้วก็เบรกขึ้นมาเราก็เลยเลือกมาแนะนำแต่ถ้าเกิดถามว่าในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับเบรกเส้น200วันเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะครับตัวไหนเนี่ยจะดูน่าสนใจมากกว่า
นะครับโดยรวมเนี่ย MBK จะน่าสนใจมากกว่าเพราะว่ามันเหมือนทดสอบเส้น200วันเนี่ยมาหลายรอบมากกว่าคือทดสอบมา2รอบแล้วรอบนี้รอบ3ค่อยผ่านนะครับส่วน SEC เนี่ยนะครับมันก็เหมือนทดสอบมาแค่รอบเดียวแล้วก็ค่อยผ่านนะครับดังนั้นหุ้นที่แบบเหมือนแบบทดสอบมาหลายรอบกว่าแล้วเบรกผ่านเนี่ยนะครับเรามองว่าโมเมนตัมเนี่ยมันจะรุนแรงมากกว่านะครับก็เป็นการแทรกเก็บความรู้ไว้นิดนึงแล้วกันในเชิงของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับถัดมาก็เป็นตัวของสิงห์โฮเทลนะครับ HHR นะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการเบรกเอาท์แต่จะเป็นการเบรกเอาท์จากกรอบไซด์เวย์นะครับเราจะเห็นว่า HHR เนี่ยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ฟอร์มกรอบไซด์เวย์เนี่ย 2.22 นะครับ 2.5 แถวนี้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็มีการพยายามจะเบรกเอาท์ขึ้นมาได้แล้วนะครับ MACD ก็เป็นบวกละเพราะมันกลับมายืนระดับ0ได้นะครับเป้าหมายถัดไปก็ 2.64 แล้วก็เป้าหมายหลักเนี่ยเราก็มองว่าเส้น200วันแหละเพราะช่วงนี้เราจะเห็นว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยที่มันฟอร์มฐานในโซนต่ำเวลามันแบบมันเบรกขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายก็จะไปอยู่ที่ประมาณเส้น200วันเป็นเป้าหมายหลักนะครับแนวรับก็ 2.5 นะครับ stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า 2.4 สำหรับ HHR นะครับสำหรับหุ้นที่ต้องระวังนะครับก็มี2ตัวสำหรับวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นที่ระวังการหลุดโลแหละนะครับอย่างคอมเซเว่นเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็ถอยมาแถวโลเดิมนะครับก็ต้องระวังว่าถ้าหลุดลงมาก็อาจจะเปิดดาวไซด์ลงมาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นตัวของฮาน่านะครับสำหรับฮาน่าก็หลุดโลตรงนี้ลงมานะครับก็ปิดหลุดโลนี้ลงมาก็อาจจะเปิดดาวไซด์ลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าช่วงเนี้ยเราจะยังไม่ค่อยแนะนำหุ้นที่เป็นมีรีเวอร์ชันนะครับเพราะว่ามันมีรีเวอร์ชันคือซื้อหุ้นโซนต่ำถูกไหมครับคือเซ็ตเนี่ยมันอยู่โซนสูงแต่ถ้าเกิดหุ้นมันอยู่โซนต่ำก็แปลได้อีกมุมมองว่ามันอ่อนกว่าตลาดนะดังนั้นช่วงเนี้ยเราก็พยายามหลีกเลี่ยงหุ้นที่มันแบบหลุดโลไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพทางเทคนิคทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวถัดมาก็มาที่ตัวของคำถามนะครับสำหรับคำถามตัวแรกนะครับเป็นตัวของเป็นตัวของ KCE นะครับเป็นตัวของ KCE เดี๋ยวผมเปิดกราฟ KCE ให้ดูนะครับสำหรับตัวของ KCE นะครับกราฟมันก็ลงมาต่อเนื่องแหละนะครับก็ตั้งแต่หลุดเส้น200วันก็ลงมาต่อเนื่องแต่ถามว่า KCE เนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยกับฮาน่าเนี่ยนะครับคือช่วงนี้ผมว่าเราต้องระวังฮาน่ามากกว่าเพราะฮาน่าเพิ่งหลุดโลมานะครับส่วน KCE เนี่ยมันก็หลุดนำมาระยะหนึ่งละนะครับตอนใกล้ๆตรงประมาณ 37.5 ก็จะเริ่มเป็นแนวรับละสำหรับ KCE นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวของ PRM นะครับแบบ PRM ก็เป็นหุ้นที่เป็นลักษณะของ Sideway Up ละตอนนี้ก็ถือว่ามี Golden Cross ด้วยนะครับระหว่างเส้น20กับเส้น200แต่ว่าการเก็งกำไรเนี่ยเราอาจจะเน้นเป็น conservative นิดนึงเพราะว่าการขึ้นของ PRM เนี่ยมันดูเป็นไซด์เวย์อัพมากกว่านะครับดังนั้นถ้าซื้อแถวๆกรอบบนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เปรียบนะครับดังนั้นก็ต้องเน้นจังหวะย่อลงมาแล้วซื้อนะครับแนวรับมันอาจจะประมาณ 6.2 นะครับตรงจุดที่มันมีการเกิด Golden Cross กันนะครับถัดมาเป็นตัวของ PSL นะครับตรงนี้เราคงมองเป็นโซนแนวต้านแล้วแหละนะครับก็มันก็ปิดแกปไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใกล้ๆเส้น200วันเรียบร้อยแล้วเราก็คิดว่าการทดสอบเส้น200วันรอบแรกเนี่ยไม่น่าจะผ่านมากกว่าแล้วก็ถึงผ่านไปก็อาจจะยืนไม่ได้นะครับสำหรับ PSL ก็เลยมองแถวเนี้ยใกล้ๆถึง9บาทต้นๆเป็นโซนแนวต้านละส่วนแนวรับย่อยๆประมาณ 8.5 นะครับถัดมาเป็นตัวของพินนะครับสำหรับพินก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเราจะเห็นว่าตัวของพินเนี่ยเริ่มมีการเบรกรูปแบบของบูแฟลกขึ้นมาได้ละนะครับเราเคยชี้ให้ดูว่าหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยมันชอบทำเป็นบูแฟลกแล้วขึ้นต่อนะอย่างพินเนี่ยก็คือเวลาขึ้นแรงๆนะครับฟอร์มเป็นแฟลกเบรกปุ๊บขึ้นต่อขึ้นแรงๆนะฟอร์มเป็นแฟลกล่าสุดก็เบรกนะครับเราก็มองขึ้นต่อสำหรับตัวของพินแนวรับก็แถวประมาณ5บาทนะครับ stop loss ถ้าต่ำกว่า 4.84 เป้าหมายเนี่ยก็คงไฮเดิมที่5.4 สำหรับตัวของพินนะครับถัดมาก็เป็น KTB นะครับแถวนี้เราคงแนะนำ Take Profit มากกว่านะครับเพราะว่า KTB เนี่ยเป็นหุ้นที่เราให้เก็งกำไร Divergence จากตรงนี้ไปนะครับแล้วก็มันก็ขึ้นไปชนแนวต้านประมาณ 16.5 เรียบร้อยละนะครับผมเลยคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเข้าสู่รอบของ Sideway เหมือนเดิมสำหรับ KTB ตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรให้เล่นนะครับถัดมาเป็นตัวของ True นะสำหรับ True เนี่ยวันศุกร์นี้ก็คือเบรกแบบรุนแรงมากนะครับก็เร่งตัวขึ้นมาแรงเลยแต่ถามว่าเร่งตัวขึ้นมาแรงแบบนี้มันจะขึ้นไปต่อเนื่องเลยหรือเปล่าหรือพักก่อนผมคิดว่าน่าจะโดยรวมน่าจะพักก่อนมากกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นมาเนี่ยนะครับขึ้นมาแรงๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่า Golden Cross ก็
ยังไม่ได้เกิดนะครับแล้วถ้าเกิดเราพยายามสร้างเป็นพวกชาแนลอะไรไปเนี่ยมันก็แถวเนี้ยมันก็เป็นจุดบนมากกว่านะครับดังนั้นเลยคิดว่ามันก็ต้องแบบถอยลงมาพักแบบ7บาทหรือมาช่วง 6.7 ก่อนมากกว่าสำหรับตัวของ True นะครับแนวต้านก็ 7.3 7.5 แถวนี้แหละนะครับสำหรับตัว True ส่วน iTel นะครับเราก็คงมารอเส้น200วันแหละนะครับรอบนี้ iTel ผมมองว่ารอเบรกเส้น200วันแล้วค่อยเล่นนะครับผ่านประมาณ 2.52 ค่อยซื้อนะครับส่วนวัน E นะครับวัน E ก็เก่งกำไรได้นะครับคือตอนนี้มันถอยลงมาเนี่ยเราก็เคยหยิบมาแนะนำละในสัปดาห์ที่แล้วว่าประมาณ 4.26 นะครับเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับส่วนเป้าหมายแรกก็ 4.46 เส้น200แล้วก็ 4.6 เป็นแนวต้านถัดไปสำหรับตัวของ 1E นะครับส่วนตัวของ JMT นะครับ JMT คงไม่มีบูได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลามันจะเกิดบูลิตไดเวอร์เจนซ์มันต้องหลุดโลลงไปนะครับคือเราเคยอ่านไดเวอร์เจนซ์ตรงนี้มาละตรงแถวนี้เราไม่ได้คิดเรื่องของไดเวอร์เจนซ์ละนะครับผมคิดว่าเป็นแค่การแกว่งออกด้านข้างมากกว่าเพราะว่าไอ้บูลิตไดเวอร์เจนซ์ก็รีบาวขึ้นมาแล้วมีแกปแล้วถอยมาปิดละส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นไซด์เวย์สำหรับตัวของ JMT นะครับผมมองกลางๆนะครับว่าช่วงนี้มันก็เล่นยากมันก็เล่นคงเล่นเป็นกรอบละ 22.5 แนวรับนะครับแต่ขึ้นไป 24.5 25ก็จะเป็นตัวของแนวต้านนะครับถัดมาเป็นตัวของบ้านปูนะครับบ้านปูเนี่ยถ้ามีทุนอยู่ 6.15 นะครับถ้าเป็นเงินเยนเนี่ยนะครับถามว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่แบบต้องยอมแพ้เลยไหมผมว่ามันก็ไม่ได้ต่ำกว่าต้นทุนมากนะครับแล้วก็สมมติถ้ามันลงมาเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามันก็มีโอกาสจะเป็นไดเวอร์เจนต์อยู่ดังนั้นก็อาจจะยังไม่ใช่จุดในการยอมแพ้สำหรับตัวของบ้านปูนะครับเพราะทุนไม่ได้สูงนะครับ ITD ถัวได้ไหมตรงนี้ก็คงไม่ทันแล้วล่ะนะครับเพราะว่าวันศุกร์นี่คือแบบเร่งตัวขึ้นมาแรงมากแล้วก็เป้าหมายมันคือการปิดแกปแถว 0.96 หรือใกล้1บาทนะครับดังนั้นก็ตอนนี้เริ่มเป็นแนวต้านละคงไม่ใช่จังหวะในการถัวละนะครับถัดมาเป็น EA นะครับสำหรับ EA เนี่ยนะครับตรงไหนได้เปรียบเนี่ยมันก็คงต้องประเมินจากตัวของ Risk Reward แหละนะครับ EA เนี่ยจุดที่มันควรจะซื้อเนี่ยมันก็ต้องเป็นหลังจากที่ Candle มันเริ่มกลับตัวคือแท่งนี้นะครับแท่งแถวเนี้ยนะเป็น Candle กลับตัวแนวรับเนี่ยประมาณ 38.75 นะครับเราก็วาง Stop Loss ไว้ 37.25 นะครับเป้าหมายเนี่ยก็ประมาณ 41.5 ถึง 42สำหรับตัวของ EA นะครับส่วน SAK นะครับศักดิ์สยามลิสซิ่งนะครับตอนนี้มันใกล้เส้น200เกินไปนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เบรกก็คงต้องรอไปก่อนนะครับคือตอนนี้หุ้นนี้อยู่ใกล้เส้น200ต้องดูเส้น20ประกอบด้วยมันเข้าใกล้กันหรือยังนะครับคือถ้าเกิดมันยังไม่ได้เข้าใกล้เนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่สมมติถ้าเบรกเนี่ยมันก็น่าจะแบบเบรกแล้วยืนไม่ได้แล้วถอยลงมาดังนั้นผมเลยคิดว่าศักดิ์สยามลิสซิ่งก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะเข้าตรงนี้นะครับแนวต้านก็แถวเส้น200ไปก่อนแต่ว่ามัน4.76 สำหรับตัวของสัตว์นะครับถัดมาเป็นตัวของ BYD นะถาม BYD เนี่ยตกรถแล้วหรือเปล่านะครับผมว่ายังไม่ได้ตกรถอะไรนะครับคือ BYD เนี่ยเราก็ยังลืมว่าแนวโน้มภาพหลักเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นขาลงอยู่เลยนะครับที่จังหวะที่มันรีบาวขึ้นมาเนี่ยเส้นดาวเทรนเนี่ยมันก็ยังผ่านไม่ได้นะครับก็แปลว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับคือตัวนี้ผมคิดว่าย่อมาเนี่ยก็ไม่ใช่จังหวะในการเข้าไปรับนะครับ BYD เนี่ยเราจะแนะนำเล่นอีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่ออย่างน้อยเนี่ยเส้นดาวเทนก็ต้องเบรกให้ได้ก่อนนะครับอย่างน้อยต้องรอให้มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูหุ้นสายการบินกันนิดนึงแล้วกันนะผมเปรียบเทียบไปดู2ตัวเลยแล้วกันก็ตัวของ BA กับ AV นะครับสำหรับ AV เนี่ยผมว่าตัวนี้ก็คงไม่น่าเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันตอนนี้มันถอยมาเส้น20วันเนี่ยมันเล่นได้แต่ว่าเส้น200เป็นแนวต้านซึ่งมันก็ชนแนวต้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั้น AV เนี่ยผมว่ามันน่าจะแกว่งพักตัวสะสมกำลังก่อนส่วน BA เนี่ยนะครับผมคิดว่ากราฟเนี่ยดูน่าเล่นมากกว่านะครับBA เนี่ยเราก็เคยคุยกันไปว่ามันเคยเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับที่มันเบรกเนี่ยแม้ว่าตอนเบรกแล้วมันแบบไม่ได้พุ่งแรงนะครับมันถอยกลับมาแต่ว่าจะเห็นว่าถอยลงมาก็ไม่ได้ทำให้ภาพสามเหลี่ยมมันเสียนะครับแล้วตอนนี้ก็กลับมายืนเหนือแนวที่มันเบรกได้ครั้งนึงนั้น BA เนี่ยผมว่ากราฟเนี่ยโอเคเลยเล่นได้นะเป้าหมายคือ17บาทนะครับถัดมาเป็นตัวของ XPG นะครับ XPG เราก็เป็นหุ้นแนะนำในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็แนะนำด้วยเหตุผลของแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับว่าถ้าเกิดมันเบรกสามเหลี่ยมออกมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ผ่าน 1.18 ก็เป็นจังหวะในการ follow by แหละสำหรับ
XPG นะครับเป็นสามเหลี่ยมแล้วมันใกล้มากแล้วนะครับผมว่าสัปดาห์นี้ก็ต้องเบรกเอาแล้วล่ะนะครับถ้าเบรกบนก็ follow buy ไปนะครับแล้วก็ stop loss เป็นจุดล่างแต่ถ้าเกิดเบรกล่างก็ wait and see เฉยๆนะครับถัดมาก็ขออีก2ตัวสุดท้ายแล้วกันในช่วงเช้านะครับก็เป็นตัว TTA นะครับสำหรับ TTA นะมันก้ำกึ่งนิดนึงระหว่าง sideway กับ sideway up นะครับคือถ้าเกิดไม่หลุดเส้น up trend เนี่ยโอเคมันก็มอง sideway up ได้แหละแนวรับ 6.4 แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไอตัวแนวต้านเนี่ยมันติดอยู่นะครับมันก็อาจจะมองเป็น sideway ได้เหมือนกันก็ภาพโดยรวมก็เป็น sideway ถึง sideway up นะครับแนวต้านก็แถวประมาณ7บาทถึงมัน 7.15 แล้วก็ปิดท้ายด้วย STA นะครับสำหรับ SCA ตอนนี้ก็ราคาก็อาจจะลอยเกินจุดซื้อไประดับหนึ่งนะครับแพทเทิร์นเนี่ยคือสามเหลี่ยมที่มันเบรกขึ้นมานะครับจะเห็นว่าไล่ตามตรงนี้ก็คงไม่ได้เปรียบมากนะครับแต่ว่าแคนเดิลที่มันปิดแบบวันศุกร์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อแต่ว่าการปรับตัวขึ้นไปต่อเนี่ยก็ต้องระวังเรื่อยๆว่าเมื่อไหร่เกิดแคนเดิลกลับตัวขึ้นมาเนี่ย SCA ก็อาจจะมีจังหวะพักระยะสั้นนะผมว่าไล่ตามเนี่ยจะช้าไปนิดนึงแล้วสำหรับตัว STAนะครับก็มุมมองเทคนิคนะครับช่วงเช้าก็จบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามีรายการชาร์ตเปอร์สเปกทีฟกันนะครับก็ใครมีคำถามอื่นๆก็ไปเจอกันต่อได้ในช่วงบ่ายแล้วก็หัวข้อหลักที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็อาจจะเป็นภาพอินเด็กซ์ต่างๆทั่วโลกนะครับว่ากราฟอินเด็กซ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับถือว่าเป็นยังไงนะแข็งหรืออ่อนกว่ายังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อในช่วงบ่ายโมงครึ่งในรายการชาร์ตเปอร์สเปกทีฟนะครับช่วงเช้าก็ลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม See First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ